สวัสดีครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆกับ Wakeup News ทาง Voice TV นะครับวันนี้อยู่กับคุณชูวัฒน์อาจารย์ศรีโรจน์ผมสัตย์ศรีพงศ์นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับวันนี้เริ่มทำงานแล้วนะครับอย่างเป็นทางการนะฮะแต่ว่าพวกเราก็เริ่มมาตลอดเนาะครับวันนี้ก็น่าจะครบ7 วันไปแล้ว7 วันอันตรายสำหรับผู้เดินทางก็น่าจะเริ่มต้นสำหรับปีนี้ถือว่าเป็นเวลาทำงาน8 เดือนช่วงยาวนานครับนะฮะช่วงต้นปีไตรมาสแรกมันจะวันหยุดเยอะนะครับก็เรื่องรถกระบะอะไรแบบนี้นะครับก็นู่นเลยฮะมียืดอายุของการผ่อนปรนนะครับไปถึงช่วงปีใหม่เลยจะจริงจังอีกทีตอนนู้นเลยนะครับตอนนั้นก็ว่ากันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีช่วงวันหยุดยาวนะครับความเงินต่างๆนะครับติดตามแบบกระชับฉับไวกับคุณพัศวีธิติพรวัฒนกุลนะครับคุณพัศวีเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีค่ะคุณสัตย์ศรีพงศ์อาจารย์ศิโรจน์แล้วก็คุณชูวัฒน์นะครับมีประเด็นหลากหลายประเด็นหลังจากนี้หยุดยาวมานะคะเรื่องของการเมืองมีความเคลื่อนไหวเรื่องของรัฐธรรมนูญก็มีความเคลื่อนไหวขอบคุณคุณสัตย์ศรีพงศ์ค่ะครับรายงานข่าวสำคัญกระชับจับทุกประเด็นนะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ค่ะ 7:00 น. ถึง 9:00 น. นะคะช่วงแรก 7:00 น. ถึง 7:30 น. พบกับดิฉันพัศวีธิติพรวัฒนกุลค่ะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญยืนยันร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ2 ฉบับที่จะส่งให้สนช.พิจารณาเป็นที่ยอมรับของพรรคการเมืองแล้วนะคะโดยวิปสนช.ยืนยันจะใช้เวลาตามกรอบเวลาก็คือภายใน60 วันค่ะพลเอกมารุตปัญโชตสิงห์รองประธานกรรมธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าวิปสนช.ระบุว่าหลังสนช.ได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต.จากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือว่ากรท.ในวันนี้แล้วนะคะสนช.จะต้องพิจารณาในกรอบเวลาให้เสร็จก็คือ60 วันเบื้องต้นสนช.จะนำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสนช.21 เมษายนนี้ทันทีเพื่อให้สมาชิกได้รับหลักการวาระแรกพร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณากำหนดเวลาปรับแก้ไขรายละเอียดคือให้เสร็จใน45 วันจากนั้นสู่วาระ2 และ 3ต่อไปยืนยันสนช.จะไม่พิจารณาเกินกรอบเวลาที่กำหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนนะคะด้านนายอมรวานิชวิวัฒน์กรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.กล่าวว่าไม่มีการปรับแก้หลักการหรือรายละเอียดที่ได้นำเสนอในเวทีรับฟังความเห็นของพรรคการเมืองในก่อนหน้านี้ส่วนประเด็นที่พรรคการเมืองยอมรับร่วมกันก็คือกรณีกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขให้พรรคการเมืองต้องปรับตัวหากไม่สามารถทำให้แล้วเสร็จตามเวลาจะได้รับโทษคือการยุบพรรคนะคะรวมไปถึงกรณีที่กำหนดให้สมาชิกพรรคชำระค่าบำรุงพรรคด้วยยืนยันว่ากรท.จะทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญยึดกับรัฐธรรมนูญเป็นหลักไม่ใช่รับฟังพรรคการเมืองขนาดใหญ่มากกว่าพรรคการเมืองขนาดเล็กแต่ก็ยอมรับนะคะว่าสนช.ยังมีความเห็นที่แตกต่างและหากสนช.แก้ไขแล้วมีปัญหาสุดท้ายสนช.ต้องรับผิดชอบเองนะคะมีความเห็นออกมาของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงเนื้อหาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กรณีที่ยังมีความเห็นต่างระหว่างกรท.กับกกต.เรื่องให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งทำหน้าที่แทนกกต.ซึ่งกรท.จะส่งให้สนช.พิจารณาว่ามันเป็นแนวทางการทำงานของกกต.ตนเองก็สนับสนุนค่ะเพราะว่ากกต.จังหวัดเนี่ยถือว่าเป็นจุดอ่อนหากเป็นรูปแบบการอยู่แบบมีวาระรู้ตัวกันตั้งแต่ต้นผู้เล่นกับกรรมการก็มีความคุ้นเคยกันหากมีการเปลี่ยนไปให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งก็จะสามารถสับเปลี่ยนเอาคนนอกพื้นที่มาสอดส่องสืบสวนในพื้นที่ก็จะเป็นแนวทางที่ดีแต่ต้องทำงานสอดคล้องกับในพื้นที่และส่วนกลางให้ด้วยนะคะทั้งนี้หากเปลี่ยนระบบใหม่ส่วนตัวนายอภิสิทธิ์บอกว่ากกต.จังหวัดน่าจะไปทำหน้าที่เฉพาะการรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งและการบริหารจัดการเลือกตั้งแต่ว่าในแง่การพิจารณารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งก็เป็นหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งที่จะเป็นผู้ดำเนินการนั่นเองค่ะไปกันที่เรื่องราวของหมุดคณะราษฎรกันบ้างนะคะกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ PPDD for Democracy ก็ร่วมกับกลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมเรียกร้องทวงคืนหมุดคณะราษฎรเพราะเห็นว่ามีความสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยที่จะต้องอนุรักษ์รักษาไว้ค่ะ กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในนามกลุ่ม PPDD for Democracy ร่วมกับกลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมขึ้นนะคะในชื่อที่ว่าประชาชนหน้าไม่ใสก็ได้ปะนะคะเริ่มกันด้วยนี่แหละค่ะเช็ดเครื่องสำอางทำความสะอาดหน้าบริเวณลานปรีดีพนมยงค์จากนั้นก็ไปร่วมลงชื่อเว็บไซต์ change.org นะคะให้มีการสอบสวนเรื่องหมุดคณะราษฎรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตำรวจนครบาลดุสิตสำนักงานเขตดุสิตนะคะเรื่องนี้นางสาวกนกนะคะกนกคำตาผู้จัดกิจกรรมบอกว่าเหตุที่ต้องจัดกิจกรรมขึ้นเพราะว่าการนำหมุดคณะราษฎรที่ถือเป็นตัวแทนสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยโดยไม่มีการบอกกล่าวหรือชี้แจงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องแม้ว่าความเป็นประชาธิปไตยอาจจะไม่ได้ขึ้นกับวัตถุแต่การมีตัวแทนบ่งบอกเรื่องราวในอดีตเพื่อให้ระลึกถึงกลุ่มคนที่นำความเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองประชาธิปไตยมาสู่ประเทศเป็นสิ่งจำเป็นนะคะมีความเห็นของพลโทวิรชนสุขคนทปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกับสำนักข่าวรอยเตอร์ที่ถามถึงว่าหมุดคณะราษฎรหายไปเนี่ยระบุว่าเหตุใดรัฐบาลต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ถ้าเป็นเช่นนั้นแปลว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศนี้แต่ว่าวันนี้ค่ะ 10 นาฬิกานะคะนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยและเครือข่ายก็จะเดินทางไปยื่นข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีนะคะให้สืบสวนหาผู้ที่ปรับเปลี่ยนหมุดคณะราษฎรเพื่อเรียกร้องทวงคืนหมุดเดิมค่ะไปกันที่กรณีของสินแสโชกุนกันบ้างนะคะปปง.ก็ได้ยึดทรัพย์สินสินแสโชกุนมูลค่า3 ล้านบาทโดยเตรียมขยายผลยึดรถหรูและคอนโดมิเนียมเพิ่มอีกนะคะหลังร่วมกับพวกฉ้อโกงประชาชนในคดีหลอกซื้อทัวร์ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นแต่ถูกลอยแพนับพันรายที่สนามบินสุวรรณภูมิช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาและล่าสุดนะคะศาลก็อนุมัติหมายจับเพิ่มอีก8 คนเตรียมคุมขังในวันนี้ค่ะพลตำรวจโทธิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยกรณีคดีของนางสาวพสิทธิ์อริศลาภิษหรือว่าสินแสโชกุลหลังศาลอนุมัติหมายจับญาติและบุคคลใกล้ชิดของสินแสโชกุลเพิ่มอีก8 คนในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนและซ่องโจรค่ะซึ่งทั้งหมดถูกควบคุมตัวที่มณฑลทหารบกที่11ทหารก็จะคุมตัวส่งตำรวจกองปราบปรามดำเนินคดีต่อในวันนี้เวลา 10 นาฬิกาพร้อมกับแจ้งข้อหาซ่องโจรเพิ่มอีก1ข้อหากับสินแสโชกุลด้วยจากนั้นตำรวจกองปราบปรามจะนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปขออำนาจศาลฝากขังผลัดแรก 12 วันพร้อมยื่นคัดค้านการประกันตัวนะคะขณะที่นายสามารถเจนชัยจิตวณิชค่ะเป็นประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยพร้อมกับนายฉัตรมงคลบำเพ็ญค่ะนักแสดงหนุ่มซึ่งเป็นผู้เสียหายเมื่อวานนี้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเพื่อนำข้อมูลลับมาส่งมอบให้ด้านสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เตรียมตรวจสอบเส้นทางการเงินโดยเฉพาะคำให้การซัดทอดของสินแสโชกุนที่ระบุว่ามีนายทุนอยู่เบื้องหลังที่เกาะฮ่องกงแต่เบื้องต้นเนี่ยสั่งอายัดทรัพย์สินไปแล้ว 3 ล้านบาทแล้วก็รอขยายผลยึดรถหรูอีก 6 คันและคอนโดมิเนียมเพิ่มเติมด้วยค่ะเทศกาลสงกรานต์ในหลายจังหวัดยังมีกิจกรรมจัดขึ้นต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะงานวันไหลของชาวตะวันออกทั้งที่ชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีและที่จังหวัดระยองนะคะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวไปร่วมงานคึกคักมากเลยทีเดียวค่ะและที่เห็นนี้ค่ะเป็นภาพมุมสูงนะคะบรรยากาศงานวันไหลตั้งแต่ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาค่ะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาเล่นน้ำสงกรานต์รวมถึงปะแป้งค่ะทำให้ถนนสายชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีติดขัดยาวกว่า10 กิโลเมตรค่ะคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาร่วมเล่นน้ำในวันนี้มากถึง 100,000 คนไฮไลท์อีกจุดที่สร้างสีสันของงานวันไหลนะคะก็คือบริเวณตลอดแนวชายหาดกว่า2 กิโลเมตรก็จะมีผู้ร่วมแข่งขันก่อพระทรายจากภาครัฐและประชาชนที่มีความสวยงามอย่างภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นแบบนี้ละค่ะส่วนที่จังหวัดระยองค่ะประชาชนและนักท่องเที่ยวก็เดินทางไปเล่นน้ำสงกรานต์หรือว่างานวันไหลนะคะบริเวณถนนสายบ้านฉางพยูนโดยอำเภอบ้านฉางก็จัดขบวนแห่พระพุทธสิหิงจำลองพระศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนเคารพบูชาไปตามถนนในเขตตัวอำเภอบ้านฉางมีประชาชนมารอส่งน้ำพระเนืองแน่นนะคะระยะทางกว่า3 กิโลเมตรทั้งนี้งานวันไหลยังมีจัดงานในหลายพื้นที่ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่20 เมษายนนี้ค่ะขึ้นไปที่ภาคเหนือกันบ้างนะคะที่จังหวัดลำปางค่ะคุณผู้ชมจัดงานสงกรานต์ที่สุดท้ายของจังหวัดบริเวณหน้าวัดไหลหินหลวงอำเภอเกาะคาประชาชนและนักท่องเที่ยวก็มารอชมขบวนแห่สงกรานต์ไปตามชุมชนและมาสิ้นสุดที่วัดไหลหินหลวงและร่วมกันทำบุญส่งน้ำพระกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวค่ะ วันหยุดเทศกาลสงกรานต์วันสุดท้ายนะคะก็มีประชาชนจำนวนมากค่ะเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเริ่มต้นทำงานในวันนี้ค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะคาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางมากสุดถึง 130,000 คนนะคะส่วนบขส.คาดการณ์ว่ามีผู้โดยสารใช้บริการมากถึง 200,000 คนค่ะบรรยากาศที่สถานีขนส่งจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่2มีประชาชนมารอจองตั๋วรถโดยสารเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานครต่อเนื่องนะคะโดยขนส่งก็ยังคงเข้มงวดตรวจความพร้อมของผู้ขับขี่และตรวจวัดแอลกอฮอล์ทุกคนก่อนนำรถออกจากสถานีพลตำรวจเอกอำนาจอันอาจงามรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.กล่าวว่าบรรยากาศการเดินทางตลอดทั้งวันของเมื่อวานนี้นะคะก็มีประชาชนเดินทางขาเข้ากรุงเทพมากกว่า 200,000 คนรวมเที่ยววิ่งกว่า 8,000 เที่ยวบขส.ก็เตรียมรถประจำทางบขส.และรถแท็กซี่ตามสถานีขนส่งรองรับประชาชนที่เดินทางมาถึงกรุงเทพเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะเช่นเดียวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็ระบุว่าขบวนรถไฟจากภาคเหนืออีสานและใต้ก็ทยอยเข้าที่สถานีรถไฟหัวลำโพงต่อเนื่องตั้งแต่วานนี้คาดว่ามีผู้โดยสารมากถึง 130,000 คนจึงจัดขบวนรถพิเศษเพิ่มอีก10 ขบวนเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนค่ะไปกันที่สถิติอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตลอด6วันนะคะมีผู้เสียชีวิตรวมแล้ว335รายเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาถือว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตลดลงนะคะด้านนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสรุปข้อมูลอุบัติเหตุท้องถนนในช่วงสงกรานต์เพื่อที่จะยกระดับให้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขค่ะพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประมวลผลข้อมูลการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุและควรที่จะปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อจะต้องเดินทางเพื่อเป็นการยกระดับให้เป็นเรื่องสำคัญของประเทศที่ต้องเร่งแก้ไขเลยนะคะด้านศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนหรือว่าสปท.ค่ะเปิดเผยสถิติอุบัติเหตุทางถนนวันที่16เมษายนของการรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัยส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสร้างวินัยจราจรเกิดอุบัติเหตุไป403ครั้งมีผู้เสียชีวิต44รายบาดเจ็บไป427คนสาเหตุอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นเรื่องของเมาแล้วขับรองลงมาก็คือขับรถเร็วนะคะส่วนสถิติอุบัติเหตุทางถนนสะสม6วันก็คือตั้งแต่ 11-16 เมษายนเกิดอุบัติเหตุไปแล้วนะคะ 3,388 ครั้งมีผู้เสียชีวิตรวม335รายบาดเจ็บไป 3,506 คนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมนะคะสูงสุดนั่นก็คือเชียงใหม่ค่ะ153ครั้งจังหวัดนครราชสีมามีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด17รายเมื่อเทียบสถิติกับปี 2550พบว่าอุบัติเหตุเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะ284ครั้งขณะที่ผู้บาดเจ็บก็เพิ่มขึ้นไป235คนแต่ผู้เสียชีวิตลดลงไป62รายค่ะสถานีวิทยุสปริงเรดิโอกลับมาออกอากาศได้ตามปกติแล้วนะคะตั้งแต่เวลา 12:00 น.เมื่อวานนี้หลังถูกกสทช.สั่งระงับออกอากาศชั่วคราวไป5วันด้านผู้บริหารของสปริงเรดิโอยืนยันตรวจสอบเทปออกอากาศย้อนหลัง7วัน24ชั่วโมงไม่พบเนื้อหาผิดกฎหมายความมั่นคงค่ะนายถากร ตันทศิษย์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.กล่าวว่าอนุญาตให้สถานีวิทยุสปริงเรดิโอกลับมาออกอากาศได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 12:00 น.เมื่อวานนี้หลังผู้บริหารได้เข้ามาชี้แจงกรณีมีคำสั่งระงับการออกอากาศเป็นเวลา5วันก็คือตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่13เมษายนจนถึงเที่ยงคืนวันที่17เมษายนซึ่งกสทช.พอใจในข้อชี้แจงนะคะและเตือนให้บริษัทซึ่งก็เป็นผู้แบ่งเวลาดำเนินรายการระมัดระวังในการนำเสนอเนื้อหาที่อาจจะกระทบต่อความมั่นคงค่ะเที่ยงวันนี้นะครับของวันที่17เมษายนเป็นต้นไปนะครับอนุญาตให้ออกอากาศต่อไปได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องเรียนบอกว่ากระบวนการต่างๆที่สำนักงานกสทช.นะครับได้สั่งยุติในการออกอากาศชั่วคราวไปที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้องเรียนบอกว่าคลื่น 98.5 นะครับเป็นคลื่นที่สำนักงานกสทช.เป็นผู้รับใบอนุญาตนะครับซึ่งทางเลขาธิการกสทช.เป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุ1 ปน.ตรงนี้นะครับ ด้านนายพัชรสารพิมพาผู้บริหารของสปริงเรดิโอยืนยันบอกว่าไปตรวจสอบเนื้อหารายการย้อนหลัง24ชั่วโมงเป็นเวลา7วันไม่ได้พบนะคะว่ามีรายการใดหรือช่วงใดช่วงหนึ่งผิดต่อกฎหมายความมั่นคงส่วนความเสียหายจากคำสั่งระงับการออกอากาศก็เป็นเรื่องของค่าโฆษณาหลายแสนบาทต่อวันแต่ไม่สำคัญเท่ากับการถูกป้ายสีว่ามีส่วนเกี่ยวพันกับกระบวนการบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่สถานีไม่อาจรับได้เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่เป็นสื่อมวลชนมืออาชีพมีจรรยาบรรณและสนับสนุนความมั่นคงของชาติศาสตร์กษัตริย์มาโดยตลอดค่ะอธิบดีกรมบัญชีกลางนะคะระบุว่าเร่งจัดทำบัตรสวัสดิการคนจนค่ะร่วมกับธนาคารกรุงไทยพร้อมกับแจกบัตรใบแรกให้กับประชาชนในเดือนตุลาคมนี้ยอมลงทะเบียนทะลุยอดนะคะยอดที่ลงทะเบียนทะลุไป4ล้านคนแล้วค่ะนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติอธิบดีกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังกล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมจัดทำบัตรสวัสดิการคนจนร่วมกับธนาคารกรุงไทยมอบให้กับผู้ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 คาดเลยนะคะจะเริ่มแจกใบแรกได้เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะแล้วก็จะแจกบัตรแก่ผู้ที่ลงทะเบียนรับสวัสดิการแห่งรัฐได้ครบภายในเดือนธันวาคมนี้นะคะเบื้องต้นบัตรมีอายุ5ปีด้วยกันเป็นบัตรชิปการ์ดให้รูดผ่านเครื่องอ่านบัตรอัตโนมัติหรือ EDC ได้บัตรนี้สามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดหรือว่าใช้รับสวัสดิการรัฐเช่นส่วนลดค่าน้ำค่าไฟฟรีค่ารถเมล์รถไฟสามารถเพิ่มหรือว่าลดสวัสดิการได้อีกด้วยค่ะโดยกระทรวงการคลังรายงานยอดสะสมลงทะเบียนของผู้มีรายได้น้อยระหว่าง 3-16 เมษายนมีทั้งสิ้นแล้วกว่า4ล้านรายเลยทีเดียวค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็เป็นประธานฝ่ายคารวาสค่ะในพิธีเททองหล่อรูปเหมือนสมเด็จพุทธาจารย์โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะเดินทางไปเป็นประธานฝ่ายคารวาสค่ะในพิธีเททองหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีมหาเถรนะคะพร้อมพลเอกชัยชาญช้างมงคลปลัดกระทรวงกลาโหมที่วัดระฆังโคสิตารามเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์เนื่องในโอกาสวันครบรอบปารภ229 ปีชาตการ 145 ปีมรณการของสมเด็จพระพุทธาจารย์มีขนาดความสูง6เมตรและขนาดเท่าองค์จริง1เมตร80เซนติเมตรมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่จากทุกเหล่าทัพและประชาชนเข้าร่วมพิธีเนืองแน่นเลยทีเดียวค่ะไปกันที่ความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะคะเกาหลีเหนือค่ะคุณผู้ชมประกาศเลยนะคะบอกว่าพร้อมที่จะทำสงครามทุกรูปแบบหากสหรัฐเป็นฝ่ายใช้กำลังทางทหารกับเกาหลีเหนือก่อนและขณะนี้สงครามอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อค่ะนายคิมอีรองนะคะทูตเกาหลีเหนือประจำสหประชาชาติบอกกับผู้สื่อข่าวในนครนิวยอร์กว่าเกาหลีเหนือค่ะพร้อมที่จะทำสงครามทุกรูปแบบรวมทั้งการใช้ขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์หากว่าสหรัฐเป็นฝ่ายใช้กำลังทหารกับเกาหลีเหนือก่อนซึ่งเกาหลีเหนือก็จะตอบโต้ด้วยมาตรการที่รุนแรงที่สุดพร้อมประณามการที่สหรัฐส่งเรือรบเข้ามาในคาบสมุทรเกาหลีจนทำให้เกิดความตึงเครียดมากขึ้นในภูมิภาคและสงครามก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะคะในคิมยืนยันด้วยว่าเกาหลีเหนือกำลังเตรียมการทดสอบนิวเคลียร์ครั้งใหม่อีกแล้วค่ะก็เป็นไปตามแผนการที่รัฐบาลเคยประกาศก่อนหน้านี้ส่วนเวลาและสถานที่ทดสอบนิวเคลียร์จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาลตามความเหมาะสมแถลงการครั้งนี้ของเกาหลีเหนือมีขึ้นไม่นานค่ะหลังจากที่นายไมค์เพนซ์รองประธานาธิบดีสหรัฐประกาศเตือนเกาหลีเหนือว่าอย่าทดสอบสหรัฐเพราะว่าจากนี้ไปหมดเวลาที่สหรัฐจะใช้ยุทธศาสตร์อดทนอดกลั้นต่อเกาหลีเหนือแล้วค่ะพาคุณผู้ชมไปที่ผับอังกฤษนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลไหม้และผุพองตามร่างกาย12คนเกิดอะไรขึ้นคะมีเหตุการณ์ค่ะสาดน้ำกรดเข้าไปภายในผับค่ะที่ชื่อแมงเกิลที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษจนผู้ใช้บริการที่อยู่ภายในผับกว่า600คน ต้องหนีออกมาด้านนอกด้วยความตกใจมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นชายอายุประมาณ20ปี2คนขณะนี้กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและอาการคงที่แล้วจากการสอบสวนของตำรวจพบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายนะคะแต่เป็นการทะเลาะวิวาทค่ะระหว่างคน2กลุ่มภายในผับเพราะว่าคนร้ายตั้งใจที่จะสาดน้ำกรดเข้าใส่ชาย2คนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยตรงขณะที่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บคนอื่นๆก็มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะตำรวจก็กำลังตรวจสอบนะคะว่าสารเคมีที่ใช้ในการโจมตีชนิดนี้คืออะไรเบื้องต้นพบว่าเป็นน้ำกรดความเข้มข้นสูงขณะนี้ตำรวจยังไม่สามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาให้ข้อมูลเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อตำรวจด้วยค่ะไปกันที่ข่าวกีฬากันบ้างนะคะจอห์นเทอร์รี่ประกาศหลังกัปตันทีมเชลซีประกาศอำลาต้นสังกัดแล้วแน่นอนนะคะหลังจบฤดูกาลนี้ค่ะจอห์นเทอร์รี่กองหลังระดับตำนานของสิงโตน้ำเงินคลามเชลซีประกาศอย่างเป็นทางการผ่านสโมสรว่าเตรียมที่จะโบกมือลาถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์ของเชลซีแล้วหลังสิ้นสุดฤดูกาลนี้นะคะเทอร์รี่ในวัย36ปีอยู่กับเชลซีมาตั้งแต่ยังเป็นนักเตะเยาวชนค่ะก่อนจะถูกดันขึ้นเป็นทีมชุดใหญ่และค้าแข่งมานานกว่า22ปีเทอร์รี่ลงสนามนัดแรกในปี 1998 เล่นให้กับทีมไป 713 แมตช์ ยิงไป 66 ประตู นอกจากนี้ยังเป็นผู้เล่นเชลซีที่สวมปลอกแขนกัปตันทีมลงสนามมากที่สุดด้วยจำนวนกว่า 578 นัด อย่างไรก็ดีนะคะด้วยวัยที่โรยลาก็ทำให้เทอร์รี่ได้รับโอกาสลงสนามในฤดูกาลนี้น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะคาดว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เจ้าตัวตัดสินใจไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางสโมสรและอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้นั่นเองค่ะไปดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดมันเดย์ไนท์เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะอาร์เซนอลบุกไปเฉือนชนะมิสเทิลโบแบบหืดจับ2-1นะคะโดยทัพปืนใหญ่เป็นฝ่ายยิงได้ก่อนค่ะจากอเล็กซิสซานเชสนะคะที่บรรจงปั่นข้ามกำแพงเข้าไปอย่างสวยงามในนาทีที่42พร้อมจบครึ่งแรกด้วยการนำของอาร์เซนอล1-0ค่ะกลับมาครึ่งหลังได้เพียง5นาทีนะคะเจ้าบ้านไล่ตีเสมอสำเร็จ 1-1 จากลูกยิงของอัลบาโลเนเกโดนะคะแต่ว่าอาร์เซนอลก็มาบวกประตูที่2เพิ่มได้จากลูกวอลเลย์ของเมซุตโอซิลในนาทีที่71ทำให้สถานการณ์ตอนนี้ปืนใหญ่เนี่ยเก็บเพิ่มเป็น57แต้มเท่ากับอันดับ7อย่างเอเวอร์ตันและแม้ผลต่างประตูได้เสียจะเท่ากันแต่ว่าเดอะการ์ดเนอร์เนี่ยมียอดยิงประตูได้มากกว่านะคะทำให้แซงกลับขึ้นไปรั้งที่6อีกครั้งส่วนมิดเดิลโบยังอยู่อันดับ19โซนตกชั้นก็มี24คะแนนเท่าเดิมค่ะไปกันที่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ในเช้าวันนี้นะคะว่ามีประเด็นอะไรใหญ่ๆกันบ้างพาดหัวข่าวนะคะกรุ๊ปใหญ่วันนี้ไทยรัฐเดลินิวมติชนค่ะยังคงเป็นเรื่องของสินแสโชกุนนะคะนั่งบินเจ็ตค่ะโชกุนสินแสโชกุนกระอักเจออ้างยี่ซ่องโจรอีก1ข้อหาส่วนเพื่อนฝูงญาติพี่น้องอีก8คนถูกทหารควบคุมตัวโดนด้วยนะคะฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนและอ้างยี่ซ่องโจรทั้งหมดก็จะถูกคุมตัวส่งกองปราบวันนี้ค่ะขณะเดียวกันมีดารานักแสดง2คนค่ะติ๊กฉัตรมงคลและอุมินลัดดานะคะไปที่กองปราบแจ้งตำรวจแสดงความบริสุทธิ์หลังมีชื่อร่วมบินเหมาลำไปหัวหินนะคะไปต่อกันที่ข่าวสดกันบ้างค่ะเช้าวันนี้เบรกทวงหมุดบิ๊กตำรวจหึ่มระวังผิดกฎหมายคนแจ้งหมุดคณะราษฎรหาย้อนถามมรดกใครเตือนแสดงสัญลักษณ์บริเวณพระราชวังดุสิตเสี่ยงเข้าข่ายผิดคำสั่งคสช.กฎหมายชุมนุมสาธารณะด้านจ่านิวค่ะคุณผู้ชมถามกลับหมุดหน้าใสของลั่นจะนำอันจำลองไปติดแทนก่อนนักศึกษาธรรมศาสตร์ก็จัดกิจกรรมเรียกร้องนำหมุดคืนนะคะไปกันที่คมชัดลึกเช้าวันนี้ค่ะพาดหัวใหญ่เนี่ยก็เป็นเรื่องโชกุนอ่วมซ่องโจรเหมือนกันหมายจับ8แม่เครือข่ายร่วมโกงทหารส่งนะคะวันนี้บอกว่าตอนนี้จะมีข้อหาเพิ่มยึดทรัพย์10ล้านบาทนะคะประเด็นรองภาพใหญ่ที่คุณผู้ชมเห็นด้านบนนี่แหละค่ะเป็นภาพสภาพการจราจรบนถนนสุขุมวิทช่วงจังหวัดชลบุรีรถติดสะสมหลายกิโลเมตรเพราะอะไรแห่เล่นน้ำสงกรานต์ก่อพระทรายวันไหลบางแสนนั่นเองนะคะไปต่อกันที่กรุงเทพธุรกิจค่ะเช้าวันนี้พาดหัวใหญ่สมคิดจี้สสช.ยกเครื่องรับแผนยุทธศาสตร์20ปีเตรียมดึงผู้เชี่ยวชาญระดับโลกนะคะร่วมสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 10ปีปิดท้ายที่ Post Today ค่ะต้านค้ำประกันทัวร์นะคะเอกชนล่าพันรายชื่อเสนอนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้นายเกรียงพลปิยะเอกชัยเจ้าของบริษัทโชคทวีทัวร์บอกว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวอยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อนะคะให้ได้พันรายชื่อเพื่อที่จะยื่นถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคัดค้านนโยบายที่บอกว่าจะไปปรับเพิ่มเงินค้ำประกันของบริษัททัวร์ประเภทการทำทัวร์เส้นทางต่างประเทศหรือว่าเอาเปล่ากับบริษัททัวร์ที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกกฎหมายจากเดิมคือบอกว่าจัดเก็บบริษัทละ 200,000 บาทเป็น 500,000 บาทค่ะไปต่อกันที่หน้าเว็บไซต์ต่างประเทศกันบ้างนะคะมีประเด็นใหญ่อะไรกันบ้างเริ่มกันที่ BBC ค่ะในฮานชงเลียวนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศเกาหลีเหนือให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว BBC ในกรุงเปียงยางบอกว่าเกาหลีเหนือจะยังคงเดินหน้าทดสอบการยิงขีปนาวุธต่อไปทั้งการทดสอบรายสัปดาห์รายเดือนและรายปีไม่สนนะคะว่าจะโดนสหรัฐกดดันแค่ไหนแต่สิ่งสำคัญเกาหลีเหนือบอกว่าพร้อมที่จะทำสงครามเต็มรูปแบบค่ะไปต่อกันที่เว็บไซต์อัลจาซีรากันบ้างนะคะรัฐบาลเกาหลีเหนือยังคงเป็นเรื่องของเกาหลีเหนือช่วงนี้ถือว่าต่างประเทศเนี่ยหลายคนจับตาเรื่องของความเคลื่อนไหวเกาหลีเหนือต่อเนื่องบอกว่าตอนนี้กองทัพเกาหลีเหนืออยู่ในสภาวะเฝ้าระวังเต็มที่เตรียมการเคลื่อนไหวหรือโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้นจากสหรัฐพร้อมเตือนนายโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะคะบอกว่าต้องมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยตาสองข้างอย่าลืมว่าอาวุธนิวเคลียร์ที่เกาหลีเหนือมีอยู่เนี่ยเป็นของจริงไม่ใช่ภาพลวงตานะคะปิดท้ายกันที่ Channel News Asia ค่ะนายเรจิป ไทยิป เอร์โดอันนะคะประธานาธิบดีตุรกีก็ไม่ได้สนใจคำวิพากษ์วิจารณ์ของชาติยุโรปที่มองว่าการจัดการลงประชามติที่เพิ่งผ่านไปในตุรกีไม่ได้มาตรฐานโดยนายเอร์โดอันเนี่ยที่เพิ่งได้รับชัยชนะการลงประชามติอย่างฉิวเฉียดและมีอำนาจบริหารประเทศเพิ่มมากขึ้นบอกกับผู้สนับสนุนบอกว่าอย่าไปสนใจคำวิพากษ์วิจารณ์ของชาวต่างชาติที่ไม่รู้จักกาลเทศะค่ะส่วนช่วงนี้มาดู Wakeup ไฮไลท์นะคะคุณผู้ชมจะได้ติดตามประเด็นการวิเคราะห์ที่สำคัญอะไรกันบ้างค่ะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญค่ะจะส่งร่างกฎหมายพรรคการเมืองและกฎหมายคณะกรรมการเลือกตั้งให้สนช.พิจารณาวันนี้ค่ะด้านสนช.ยืนยันไม่เซตซีโร่พรรคการเมืองค่ะขณะที่นักกิจกรรม2มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมตามหาหมุดคณะราษฎรนะคะด้านรองผบตร.ถามกลับเลยนักกิจกรรมหมุดคณะราษฎรเป็นทรัพย์สินของใครนะคะปิดท้ายกันที่ศาลอนุมัติหมายจับ8เครือข่ายของสินแสโชกุนพร้อมแจ้งข้อหาซ่องโจรเพิ่มนำตัวทั้งหมดขอศาลฝากขังผลัดแรกวันนี้พร้อมค้านการประกันตัวค่ะทั้งหมดคือช่วงท็อปนิวส์นะคะกลับไปที่คุณสัสิพงษ์ค่ะครับขอบคุณวัชวีนะครับค่ะความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับเดี๋ยวเราได้เรียงแล้วก็วิเคราะห์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับประเด็นของโชกุนเนี่ยมีคดีเกิดขึ้นมาทุกวันเลยถูกฟ้องเวลาคดีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับมาเรื่อยๆฮะตอนนี้ใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องนี่เป็นข่าวหมดนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องหมุดคณะราษฎรอันนี้ก็มีความเห็นหลากหลายมุมหลากหลายด้านออกมาด้วยเหมือนกันทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับพักสักครู่หนึ่งติดตามช่วงหน้าครับกับ Wakeup News ทาง Voice TV นะครับวันนี้วันทำงานวันแรกหลังจากหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับก็มีหลากหลายประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วก็ตามต่ออย่างต่อเนื่องนะครับก็คุณผู้ชมที่ตื่นเช้าออกจากบ้านนะครับดู Wakeup News นะครับทักทายผ่าน Facebook Live กันด้วยนะครับเช้านี้ทำงานวันแรกหลังจากที่หยุดกันไป5วันนะครับ5วันเนี่ยเยอะที่สุดเลยนะครับรู้สึกอย่างไรอารมณ์แบบไหนส่งสติ๊กเกอร์มาทักทายเรา3คนกันหน่อยถ้ารู้สึกง่วงให้ส่งว่าอะไรครับแบบนี้มี 4-5 อันอ่ะลองดูนะครับถ้ารู้สึกง่วงส่งรูปหัวใจอ่ะลองดูนะครับคุณผู้ชมส่งมาทักทายเรา3คนกันได้นะครับจัสซีโร่นะพี่ชูวัฒน์สังเกตอย่างนะหลังกลับมาจากสงกรานต์เนี่ยพี่แกดูหนุ่มขึ้นดูหน้าใสขึ้นครับดูดีมากตัดผมครับแต่หน้าใสไปทำอะไรมาผมไม่ได้ไปขโมยหมุดอะไรทั้งสิ้นเอาหมุดมาถูหน้าตัวเองไม่ได้ไปนะครับคำนี้ก็กลายเป็นคำเป็นมีมไปเลยนะใช่นะครับเดี๋ยวเป็นข่าวใหญ่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสงกรานต์นี่ก็ถ้าใครตามข่าวสารนี่ผมมีแต่ข่าวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับด้วยกันคุณพงษ์ไม่ชมว่าผมหน้าใสขึ้นบ้างเลยครับทำไมชมแต่เขาคนเดียวฮะเอาก็หน้าใสจริงไงเนี่ยเห็นป้าล่ะอาจารย์ผมไปที่หมุดมาทำไมไม่ชมผมโอเคนะฮะเราเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองหลังสงกรานต์นะฮะเขาว่ากันว่าจะค่อนข้างร้อนแรงขึ้นต่อเนื่องเพราะว่ามีคิวในการที่จะพิจารณากฎหมายหลายฉบับเลยโดยเฉพาะกฎหมายที่จะนำไปสู่การเลือกตั้ง นะฮะเราเริ่มคิวแรกวันนี้นะฮะสำหรับร่างพรบพรรคการเมืองนะครับร่างพรบพรรคการเมืองนะครับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.จะส่งร่างพรบพรรคการเมืองให้กับสนช.อย่างเป็นทางการในวันนี้นะครับเพื่อให้สนช.พิจารณาออกกฎหมายฉบับดังกล่าวให้เสร็จภายใน60วันด้วยกันนะครับซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่างพรบพรรคการเมืองที่มีพลเอกสมเจตบุญถนอมเป็นประธานพิจารณาศึกษาร่างพรบพรรคการเมืองมาแล้วล่วงหน้าระดับหนึ่งโดยเชิญพรรคการเมืองมาให้ความเห็นพบว่าพรรคการเมืองทุกพรรคเห็นตรงกันว่าร่างฉบับนี้มองพรรคการเมืองด้วยสายตาที่เป็นลบครับก็เป็นสายตาที่เป็นลบที่มุ่งเน้นลงโทษพรรคการเมืองอย่างรุนแรงนะฮะมากกว่าจะส่งเสริมให้พรรคการเมืองเข้มแข็งรวมถึงการให้สมาชิกพรรคต้องเสียค่าสมาชิกพรรคปีละ100บาทซึ่งไม่สมควรให้สมาชิกพรรคต้องเสียเงินจำนวนนี้ควรให้เป็นเหมือนเดิมคือไม่ต้องเสียค่าสมาชิกพรรคนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นคำให้สัมภาษณ์ของคุณวรรณลบตังคณานุรักษ์นะฮะซึ่งเป็นสนช.คราวผมเข้าใจว่าพรรคการเมืองพรบพรรคการเมืองคราวนี้เนี่ยลดจากโทษประหารชีวิตนะฮะในหลายกรณีมาเป็นไม่มีอะไรโทษประหารชีวิตคืออะไรมีกรณีที่ไปแต่งตั้งใครหรือว่าไปเอาเงินเข้าท้องถิ่นอะไรเงี้ยจะมีโทษถึงประหารชีวิตตอนนี้ไม่มีแล้วนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังแรงไปในทัศนะของครูหยุ่ยครับนะฮะก็ขั้นตอนหลังจากที่วันนี้เนี่ยไปเป็นต้นไปเนี่ยนะครับทางคณะกรรมการจะพิจารณาศึกษาร่างพรบพรรคการเมืองที่จะเปลี่ยนไปเป็นกรรมาธิการพิจารณาร่างพรบพรรคการเมืองแล้วก็จะนำความเห็นของพรรคการเมืองมาประกอบกันพิจารณายกร่างกฎหมายลูกฉบับนี้ให้เสร็จภายใน60วันนะครับเท่าที่ดูนะฮะคุณวรรณลบบอกว่าเนื้อหาฉบับของกรท.เนี่ยเห็นว่า 70% ตรงกับที่สนช.ศึกษามาแต่อาจจะต้องเน้นมากหน่อยในประเด็นที่พรรคการเมืองเข้าท้วงติ่งมานะครับก็คือการให้สมาชิกพรรคต้องเสียค่าสมาชิกปีละ100บาทนั่นเองแล้วก็ถึงเรื่องกำหนดโทษรุนแรงครับมีประเด็นที่ครูหยุ่ยบอกด้วยนะฮะว่านอกจากเรื่องของค่าสมาชิก100บาทเนี่ยยังเห็นว่าพรรคการเมืองเนี่ยมันเป็นการกฎหมายตัวนี้เอื้อให้พรรคใหญ่นะฮะเพราะเห็นว่าพรรคการเมืองต้องหาสมาชิกพรรคให้ได้ 10,000 คนภายใน4ปีนั้นพรรคขนาดใหญ่และขนาดกลางคงไม่มีปัญหาแต่จะมีปัญหาต่อพรรคเล็กในการหาสมาชิกพรรคนะฮะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สะท้อนมาจากมุมมองพรรคการเมืองเองด้วยแล้วก็ครูหยุ่ยเองซึ่งก็มีประสบการณ์ทางการเมืองมานานเนี่ยก็น่าจะรู้ว่า 10,000 คนที่เป็นสมาชิกและต้องเสียรายปีปีละ100หรือตลอดชีพปีละตลอดชีพ 2,000 บาทเนี่ยไม่ง่ายนะฮะแต่สมมติผมเป็นคนที่ไม่ชอบพรรคการเมืองผมถามอย่างนี้ได้ไหมว่าอยากจะเป็นพรรคการเมืองอยากจะเป็นตัวแทนประชาชนหาคนเป็นสมาชิกพรรค10,000คนหาไม่ได้ก็อย่าเป็นเลยโอ้โหคือมันก็มีคนถามอย่างนี้นะตอนแรกก็มีคนถามอย่างนี้ในฝั่งสนช.ว่ามาวิจารณ์เรื่องไม่อยากจ่ายค่าสมาชิกพรรคปีละ100เนี่ยอ้างว่าพรรคเป็นตัวแทนประชาชนแต่จ่ายสมาชิกปีละ100เนี่ยไม่จ่ายแล้วจะเป็นตัวแทนได้ยังไงครับต้นทุนของการหาสมาชิกพรรคเนี่ย100 บาทคุ้มไหมฮะผมคิดว่า100 บาทสำหรับการที่จะต้องจ้างพนักงานหรือว่าหาสมาชิกพรรคทำระบบทะเบียนแล้วก็อะไรทั้งหมดสำหรับ10,000 คนไม่ง่ายนะพรรคเล็กเนี่ยยากเลยแทนที่จะไปนั่งมีแรงสำหรับการทำเรื่องนโยบายก็ต้องไปนั่งอยู่กับเอกสารและทะเบียนครับงั้นถ้าเกิดตัดเรื่อง100 บาทไปแต่บอกว่าเนี่ยอยากตั้งพรรคต้องมีสมาชิก 10,000 คนภายใน4ปีมันยากเหรอก็คือปีละ 2,500 คนหาให้ได้วันละ10คนไม่ยากนะถ้าจะทำพรรคการเมืองก็ยากไหมยากก็ถ้าวันละ10คนนะ จะว่ายากไหมในทางปฏิบัติที่ผ่านมามันยากไงในทางปฏิบัติสำหรับพรรคเล็กเนี่ยมันยากเพราะว่าเอาเงี้ยเป็น NGO เนี่ยนะฮะ NGO องค์กรหนึ่งเนี่ยทำงานมางวดเลยดิวคนได้ไม่ถึง10,000 คนคือ1คุณจะให้เขามาสมาทานความคิดคุณเนี่ยไม่ง่ายนะคุณเป็นสมาชิกพรรคไม่ใช่ว่าเอามาลงชื่อนะเขาต้องอุดมการร่วมกับคุณแนวทางเห็นด้วยกับคุณพรรคเกษตรกรเนี่ยเขาก็ต้องมาเชื่อคุณเชื่อมั่นคุณเชื่อถือคุณซึ่งตอนนี้บรรยากาศที่ทำให้พรรคเล็กเขาได้มีโอกาสแสดงความเห็นสร้างตัวเป็นที่ยอมรับก็ไม่มีทีนี้เมื่อไม่มีจะให้ไประดมคนให้คนมาเป็นสมาชิก4ปี 10,000 คนเนี่ยฐานวัตวันเหมือน10คนดูไม่เยอะแต่ว่ากระบวนการนี้มันก็เยอะเพราะว่าบรรยากาศในการแสดงออกพรรคทำไม่ได้ครับคือคุณจะไปให้เขาบอกว่าสนับสนุนฉันสนับสนุนคุณเนี่ยมันง่ายแต่ว่าเวลาเข้าไปลงทะเบียนจริงหรือเข้าไปจ่ายเงินจริงเข้าไปจ่ายให้พรรคใหญ่เพราะนั้นอัปเดตข้อมูลอัปเดตสมาชิกเนี่ยเขาจะเป็นของพรรคใหญ่เขาไม่ได้เป็นของพรรคคุณเพราะฉะนั้น 10,000 คนนี้พรรคเล็กนี่ยากมากนะครับนี่เป็นหนึ่งในเนื้อหาสาระแล้วก็เป็นหลักเกณฑ์นะครับที่จะถูกกำหนดไว้ในร่างพรบพรรคการเมืองนะครับหลังจากที่มีการกมธเนี่ยส่งให้กับทางสนช.นะครับเพื่อจะนำไปพิจารณาต่อนะครับสตาร์ทวันนี้ใช่ไหมฮะ60 วันฮะมีเวลาสำหรับสนช.แล้วก็ทางสนช.เนี่ยจะบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในวันที่21 เมษายนแล้วให้สมาชิกเนี่ยพิจารณาในวาระแรกนะครับเรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกมาจากรองประธานคณะกรรมการวิสามัญของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับพลเอกมารุตปัญโชตสิงห์นั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยจะตั้งกมธ.วิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพรบแต่ละฉบับโดยกำหนดให้มีสัดส่วนที่เป็นตัวแทนจากกรท.ร่วมเป็นกมธ.ด้วยนะครับแล้วก็เวลาที่ต้องปรับแก้ปรับปรุงรายละเอียดนั้นได้กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน45 วันครับนะครับจะมีการระหว่างนี้จะมีการจัดสัมมนานอกสถานที่ช่วงกลางเดือนพฤษภาเพื่อสมาชิกสนช.ได้พิจารณาแนะนำเสนอความเห็นกันด้วยนะครับครับนับจากนี้ไปนอกจากเรื่องพรบพรรคการเมืองวันนี้ก็จะมีอีกฉบับเข้าฮะก็คือเรื่องพรบว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะซึ่งก็ตอนนี้สนช.เขาบอกว่ายังไม่ได้มีการฟันธงนะว่าจะแก้ไขหรือไม่แก้ไขอะไรตรงไหนนะฮะพูดคุยกันในนอกรอบแล้วมีการพูดถึงเรื่องกกต.จังหวัดนะครับที่เป็นข้อถกเถียงที่เห็นแย้งกันอยู่ระหว่างกรรมการร่างกับตัวของกกต.นะฮะก็ต้องดูฮะว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงครับนะฮะคุณอมรวานิชวิวัฒน์นะครับกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็พูดถึงประเด็นที่กรท.นะครับเตรียมที่จะยื่นร่างทั้งพรบพรรคการเมืองทั้งพรบกกต.นะฮะที่จะส่งต่อให้ทางสนช.พิจารณานะครับตามกระบวนการที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้นะครับโดยคุณอมรบอกว่าบทบัญญัติของร่างพรบทั้ง2ฉบับที่เตรียมส่งให้ทางสนช.นั้นไม่มีการปรับหลักการหรือว่ารายละเอียดจากที่ได้มีการนำเสนอในเวทีการรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองไปก่อนหน้านี้ประเด็นที่สำคัญและเป็นที่ยอมรับของพรรคการเมืองร่วมกันก็คือกรณีที่มีการกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขให้พรรคการเมืองนั้นต้องปรับตัวหากไม่สามารถทำได้แล้วเสร็จตามเวลาที่ได้รับก็คือการยุบพรรคนั่นเองนะครับรวมถึงกรณีที่กำหนดให้สมาชิกพรรคชำระค่าบำรุงอย่างไรก็ตามเนื้อหาที่กรท.เสนอไปสนช.ยังสามารถปรับรายละเอียดแล้วก็ปรับปรุงเนื้อหาที่ไม่ใช่สาระสำคัญได้ก็ยังแก้ได้อยู่ฟังแล้วงงๆคือคุณอมรบอกว่าเรื่องที่จะเสนอเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งทุกพรรคการเมืองตกลงกันแล้วหนึ่งในเรื่องนั้นคือการกำหนดให้สมาชิกพรรคต้องชำระค่าบำรุงพรรคเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พรรคการเมืองวิจารณ์ไม่ใช่ครับครับแล้วไม่คุณอมรบอกว่าเป็นเรื่องที่ทุกพรรคเห็นตรงกันว่าโอเคครับมันยังไงฮะเนี่ยผมก็ไม่ทราบเพราะว่าไอ้การรับฟังเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปิดเผยเต็มที่นะฮะแต่ไม่เห็นพรรคการเมืองไหนเขาเอาด้วยเลยก็ผมก็เห็นประชาธิปัตย์ก็วิจารณ์เพื่อไทยก็วิจารณ์ชาติไทยพัฒนาก็วิจารณ์ครับแล้วไม่คุณอมรสรุปว่าทุกพรรคเห็นด้วยเรื่องโทษยุบพรรคเรื่องของการให้สมาชิกพรรคจ่ายตังค์ให้พรรคครับงงแต่สุดท้ายแล้วสนช.จะเป็นคนพิจารณาแล้วก็ปรับแก้แต่จริงๆเรื่องนี้พรรคการเมืองต้องออกมาชี้แจงหน่อยนะครับว่าตกลงมันยังไงกันแน่เพราะคุณอมรบอกว่าทุกพรรคเห็นด้วยหมดขณะที่เรารู้สึกว่าทุกพรรคบอกว่าไม่เห็นด้วยนะคืออาจจะมีการสื่อสารคลาดเคลื่อนผมไม่เชื่อหรอกว่ามีพรรคไหนเห็นด้วยในทางปฏิบัติแล้วมันเป็นภาระให้กับประชาชนนะฮะคุณอมรยืนยันว่าทางกรท.เนี่ยไม่ได้เข้าพรรคใหญ่ออกพรรคเล็กอะไรก็ตามเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้อุ้มพรรคการเมืองใดด้วยแล้วก็วางหลักการให้พรรคการเมืองสามารถทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติแล้วก็ประชาชนนั่นเองเข้าใจว่าขั้นตอนของสนช.เนี่ยคงจะเร็วกว่าปกติเพราะว่ามีการรับฟังความคิดเห็นพรรคการเมืองอะไรมาแล้วเขาก็จะอ้างได้ว่าทำตามมาตรา 77แล้วนะ2 เดือนสำหรับกฎหมาย2 ฉบับนี้ไม่น่าจะมีปัญหามั้งฮะแต่ว่าดูเหมือนคุณอมรก็กังวลอยู่ว่าสนช.จะเตะถ่วงใช่ใช่ถ้าเกิดว่าช้าอะไรขั้นตอนมันเป็นยังไงช้าอะไรยังไงก็สนช.ก็รับผิดชอบไปละกันเป็นสิ่งที่คุณอมรบอกนะครับถ้าทำให้เสียเวลาทำให้เวลายืดออกไปเนี่ยสนช.ต้องรับผิดชอบครับจริงๆก็ตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วฮะรัฐธรรมนูญมีเวลาให้สนช.2 เดือนนะฮะทีนี้ในส่วนของการพิจารณาร่างพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับที่กรท.เสนอมาก็มีประเด็นเรื่องการดำรงตำแหน่งของกกต.แล้วก็การสรรหากกต.เพิ่มเติมให้ครบ7 คนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้นะครับคนที่มาออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้หนีไปจากใครไม่ได้เลยมือ 1ละครับมือ 1มาแล้วสมชัยทีมโพสทีมแต่งก้อนศรีสุทธิยากรนั่นเองนะครับคุณสมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็พูดเลยนะครับว่าเรื่องนี้นะครับ เห็นว่าการที่รัฐธรรมนูญกำหนดคุณสมบัติกรรมการองค์กรอิสระเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นประเด็นสาธารณะที่ไม่มีผลเฉพาะกกต.นะครับแต่ว่ายังกระทบกับองค์กรอิสระอื่นๆด้วยแต่กกต.จะอยู่ต่อหรือไม่ก็แล้วแต่สนช.ใครมีคุณสมบัติครบตามที่รัฐธรรมนูญใหม่กำหนดก็อยู่ต่อไปไม่ครบก็ไปครับสิ่งที่อาจารย์สมชัยชี้เนี่ยก็คือว่าเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับนะฮะให้คณะกรรมการสรรหาเนี่ยพิจารณาวินิจฉัยว่ากกต.ปัจจุบันใครขาดคุณสมบัติซึ่งเมื่อพบก็ให้พ้นจากตำแหน่งและเป็นการพ้นตำแหน่งในทันทีเช่นวินิจฉัยวันนี้ก็พ้นจากตำแหน่งในวันต่อไปเลยและคำสั่งถือเป็นที่สุดด้วยตรงนี้จะทำให้เกิดการติดล็อกของระบบการเมืองไทยทั้งประเทศหรือไม่นี่เป็นสิ่งที่อาจารย์สมชัยตั้งคำถามนะฮะยกตัวอย่างแบบนี้นะครับว่าสมมติมีองค์กรอิสระหนึ่งมีกรรมการที่คุณสมบัติไม่ครบถ้วนเกินครึ่งคณะกรรมการสรรหาลงมติวันที่31มีนาพอวันที่1เมษายนต้องออกทันทีทำให้องค์คณะขององค์กรอิสระนั้นเหลืออยู่ไม่ถึงครึ่งการพิจารณาเรื่องสำคัญก็จะทำไม่ได้ครับก็การสรรหาเนี่ยเข้าใจว่าจะใช้เวลาประมาณ30วันนะขั้นตอนตัวนี้แหละที่จะทำให้กกต.เนี่ยขาดช่วงไป30วันก็ไม่เยอะไม่ใช่ก็ไม่เยอะฮะก็ไม่เยอะแต่ว่าก็อาจจะทำให้รถแมพมันเลื่อนออกไปมั้งแม้แต่เรารอเลือกตั้งตั้งแต่ปี57เรายังรอได้แล้วทำไมตอนนี้กกต.บอกว่าสรรหา30วันมันเยอะจังครับครับมันไม่เยอะนะก็จะมีขั้นตอนเสนอชื่อโปรดเกล้านะครับรวมเบ็ดเสร็จอาจารย์สมชัยบอกว่าใช้เวลาอย่างน้อย75วันหรือประมาณ2เดือนครึ่ง2เดือนครึ่งก็เริ่มเยอะแล้ว2เดือนครึ่งเริ่มเยอะแล้วแต่แล้วก็คือมันก็จะแบงค์ไปเลยไงใช่แล้วมันมีขั้นตอนหลายอย่างที่กกต.ต้องเตรียมไงเรื่องเขตเรื่องตั้งเรื่องประกาศนู่นประกาศนี่ระเบียบเพื่อจะรองรับกับกฎหมายใหม่อะไรเงี้ยแต่เรื่องพวกนี้ไม่มีคนก็เตรียมก่อนได้ไม่ใช่เหรอต่อให้มีการเปลี่ยนกกต.การจัดเขตเลือกตั้งมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครเป็นกกต.ไม่ใช่ครับหรือว่าถ้าเปลี่ยนกกต.แล้วการจัดเขตเลือกตั้งจะเปลี่ยนตามเขตเลือกตั้งไม่เปลี่ยนหรอกทำงานต่อไปได้แต่ว่าการประกาศเป็นอำนาจของกกต.นะครับการพิจารณาต่างๆเนี่ยสมมติว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆสนช.ตีกลับรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอก็จะทำให้เสียเวลาไปอีกระยะหนึ่งแต่ปัญหาเหล่านี้จะถือเป็นการติดล็อกทางการเมืองหรือไม่คุณสมชัยจี้ไปที่สนช.ต้องเป็นคนคิดคิดก่อนที่ปัญหามันจะเกิดขึ้นครับคือคุณสมชัยเนี่ยยิงตรงไปที่สนช.แล้วจริงๆก็ถูกแล้วเพราะตอนนี้ขั้นตอนมันเลยมาจากกรรมการร่างแล้วใช่ไหมก็ต้องดูว่าสนช.จะปรับแก้อย่างไรแต่ว่าเข้าใจว่าเรื่องอำนาจวินิจฉัยคุณสมบัติของกกต.และองค์กรอิสระเนี่ยเป็นอำนาจของคณะกรรมการสรรหาและเป็นที่สุดเนี่ยระบุไว้ในรัฐธรรมนูญน่าจะแก้ไขลำบากแล้วในกรอบนี้นะฮะก็นะครับไปดูกฎหมายลูกนะฮะกฎหมายลูกของพรรคการเมืองนะครับแล้วก็กกต.นะครับก็พร้อมที่จะส่งแล้วเนี่ยนะครับในวันนี้นะครับสาระสำคัญเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับไปดูในส่วนของร่างพรบ.ว่าด้วยพรรคการเมืองนะครับร่างพรบ.ว่าด้วยพรรคการเมืองเนี่ยนะครับก็มีเพิ่มกรณีการยื่นขอจดทะเบียนตั้งพรรคการเมืองนะครับอย่างที่เราพูดคุยกันไปนะครับแล้วก็เพิ่มมาตรา14ด้วยคำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคแล้วก็นโยบายของพรรคการเมืองขึ้นใหม่โดยกำหนดเงื่อนไข3ประเด็นด้วยกันนะครับก็คือ1ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐด้วยอย่างที่2ก็คือไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือว่าศีลธรรมอันดีของประชาชน3คือไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาตินั่นเองครับนะครับคือมาตรา14นี่ก็มีปัญหาแล้วนะฮะเพราะว่าไม่รู้ว่าอะไรเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครองมันตีความลำบากทั้งหมดนี่มันไปอยู่ที่วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซะเยอะนะฮะไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนก็พูดยากอีกเช่นถ้าพรรคการเมืองบอกว่าไม่เอากระบะนี่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยไหมหรือว่ามีพรรคการเมืองบอกว่าสนับสนุนนโยบายเหล้าเสรีอย่างเงี้ยขัดต่อความสงบเรียบร้อยยกเลิกการผูกขาดเหล้าจะถือว่าขัดไหมนั่นแหละสิมันตีความลำบากมากเพราะนั้นมันไปอยู่ที่แต่มันคงไม่มีใครเสนออะไรอย่างนี้อยู่แล้วมั้งฮะก็น่าจะยากอยู่แล้วหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันไงวันดีคืนดีใช้เงินของรัฐมาลงทุนจำนำข้าวคุณก็อาจจะโดนอย่างนี้ก็ได้ไงมันเป็นเรื่องดุลพินิจอะพอมันเป็นเรื่องดุลพินิจแล้วมันก็เลยหาหลักเกณฑ์ที่แน่นอนไม่ได้ที่จริงแล้วเรื่องของพรรคการเมืองเนี่ยกรอบเนี่ยควรจะมีให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะทำให้มีทางเลือกทางนโยบายที่หลากหลาย3อันนี้ก็ดูกว้างนะกว้างฮะก็กว้างจะเป็นปัญหาหรือเปล่ากว้างมันก็เลยเป็นปัญหาแบบหนึ่งไงพอมันสามารถตีความและใช้ดุลพินิจได้ ไปดูประเด็นของการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งกันบ้างนะครับนอกจากจะกำหนดให้รับฟังความเห็นจากสาขาพรรคการเมืองหรือตัวแทนของพรรคประจำจังหวัดแล้วนะครับยังให้ความสำคัญต่อการส่งผู้สมัครที่เป็นเพศชายเพศหญิงในอัตราส่วนขั้นต่ำซึ่งพรรคการเมืองต้องร่วมกันกับกกต.กำหนดรายละเอียดส่วนการหาเสียงเลือกตั้งด้วยนโยบายมีข้อกำหนดให้แจกแจงรายละเอียดอย่างเช่นวงเงินที่ต้องใช้พร้อมแหล่งที่มาความคุ้มค่าและประโยชน์ของนโยบายรวมไปถึงผลกระทบความเสี่ยงในการดำเนินนโยบายด้วยนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยนะก็ทำสวอตซะนโยบายคุณว่ามีข้อดีข้อเสียจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรมีประโยชน์แค่ไหนอย่างไรก็ดีอันนี้ในส่วนของพรบ.พรรคการเมืองครับนะครับไปดูพรบกกตกันบ้างนะฮะพรบกกตนี่นะครับก็มีประเด็นเรื่องของการตรวจสอบการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตนะครับให้อำนาจกกตเรียกกรรมการองค์กรอิสระอื่นๆที่มีหน้าที่แล้วก็มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทุจริตกำหนดแนวทางของการทำงานร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อการทำการเลือกตั้งให้สุจริตเที่ยงธรรมชอบด้วยกฎหมายและให้องค์กรอิสระทุกองค์กรยึดตามแนวทางที่ได้มีการหารือกันเอาไว้นั่นเองนะครับคุณสมบัติของกกต.ก็เข้มข้นขึ้นนะฮะก็ในประเด็นเรื่องจริยธรรมก็ไม่เคยมีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งประเด็นเรื่องมาตรฐานจริยธรรมนี่ก็ยังต้องว่ากันอีกยกหนึ่งครับตอนนี้ยังไม่มีใครยกร่างเรื่องมาตรฐานจริยธรรมซึ่งองค์กรศิลาจะเป็นคนยกร่างทั้งหมดแล้วใช้กับพรรคการเมืองด้วยนะฮะอันนี้ไม่ใช่แค่ใช้กับกกต.องค์กรศิลากฎต่างๆที่จะใช้กับพรรคการเมืองเนี่ยมีกฎไหนที่พรรคการเมืองเขาได้เขียนเองบ้างไหมเนี่ยไม่มีฮะไม่มีเลยไม่มีฮะที่ผ่านมาประชุมพรรคยังไม่ได้เลยก็เขารับฟังแล้วไงแล้วก็เอามาเป็นไอเดียในการที่จะร่างออกมานะครับกฎหมายกกต.ยังกำหนดให้กกต.ตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งฮะจังหวัดละ 5-8 คนทำหน้าที่นะฮะโดยกำหนดบทบาทให้สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดมีหน้าที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่มีสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดอยู่นะฮะแต่ไม่มีกกต.ประจำจังหวัดแล้วนะฮะเป็นผู้ตรวจการแทนนะฮะและผู้ตรวจการก็ไม่ใช่พนักงานประจำนะเป็นเข้าใจว่าจะมาเป็นฟรีแลนซ์นะฮะประชุมทีหนึ่งได้ตังทีหนึ่งก็จะมีค่าตอบแทนฮะในส่วนของกกต.จังหวัดคุณสุชัยก็บอกว่าเอาล่ะก็คือยังไงจะเอายังไงก็เอาอย่างนี้พวกอัยการที่ชอบมาเป็นกกต.จังหวัดนี้หมดสิทธิ์แล้วรอบนี้ครับเพราะเป็นผู้ตรวจการเฉยๆไม่ได้เป็นงานประจำแล้วใช่ฮะก็มีสิทธิ์ได้รับค่าบำเหน็จนะฮะตอบแทนเป็นเงินจ่ายครั้งเดียวเมื่อพ้นจากตำแหน่งอันนี้สำหรับกรรมการและประธานกกต.ไม่ใช่สำหรับกลุ่มผู้ตรวจการนะฮะค่าตอบแทนของประธานและกรรมการที่ดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า1ปีนะฮะอันนี้ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า1ปีจะมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จตอบแทนเป็นเงินค่าจ่ายครั้งเดียวที่เมื่อพ้นตำแหน่งแล้วในกรณีเมื่อออกครบวาระตายหรือว่าลาออกมีอายุครบ70ปีโดยจ่ายค่าบำเหน็จนั้นให้นำเงินเดือนคูณด้วยปีที่ดำรงตำแหน่งโดยเศษของปีให้นับเป็น1ปีครับนะครับอันนี้กับกกต.นะใช่ไหมไม่ใช่กับผู้ตรวจการนะผู้ตรวจการยังไม่เห็นมีรายละเอียดอะไรแต่ก็ดีแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นกกต.ผมได้เงินเดือนเดือนละ200,000ผมอยู่ในตำแหน่ง6ปีผมก็จะได้เงินตอนออกจากตำแหน่งเท่าไหร่นะ1,200,000ใช่ไหมครับแบบนี้1,200,000ก็คือจำนวนปีคุณด้วยก็คือโบนัส1 เดือนต่อปีใช่ไหมฮะเป็นค่าบำเหน็จก็โอเคฮะมันจะหาคนเป็นยากไงอย่างเงี้ยน้อยไปใช่ไหมฮะผมว่าคนที่เขามางานพวกนี้เขาหวังมากกว่านี้นะครับไม่รู้นะครับแล้วฮะคิดซะว่าได้เดือนละ800 บาทค่าเบี้ยยังชีพทีนี้การทำหน้าที่ของกกต.เนี่ยก็มีข้อห้ามนะครับที่เขียนเพิ่มในบทกำหนดโทษก็คือห้ามเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้งการสืบสวนรวมถึงเบาะแสผู้ที่แจ้งเรื่องราวเกี่ยวกับการทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการด้วยนะครับเพิ่งรู้ว่าในกฎเดิมไม่มีเรื่องพวกนี้นะฮะงงอันนี้เป็นการปกป้องข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตครับใช่ไหมฮะก็เป็นเรื่องที่ดีเนี่ยก็ดีเนี่ยก็เลยงงว่าทำไมเมื่อก่อนไม่มีระเบียบข้อนี้หรอแหมกฎหมายก็พัฒนาขึ้นฮะอะไรดีก็ต้องมีฮะครับครับอาจารย์ศิโรจน์อ่านข่าวพี่ชายหน่อยนะก็คุณองค์อาจคล้ามไพบูลย์ฮะรองหัวหน้าพรรคกล่าวถึงการแสดงความเห็นต่อพรบทั้ง2 เรื่องนะฮะว่าข้อเสนอต่างๆเนี่ยพรรคได้แจ้งกับคณะกรรมการร่างไปก่อนหน้านี้แล้ว นะฮะบางส่วนกรรมการร่างก็ไปปรับแก้นะฮะอีกบางส่วนก็ยังคงไว้เดิมซึ่งทางพรรคก็พร้อมจะปฏิบัติตามกฎหมายแต่อยากที่ให้เห็นว่ากฎหมายที่ออกมามีความยากในทางปฏิบัติไม่ใช่ความยากลำบากกับพรรคการเมืองแต่เป็นความยากลำบากกับประชาชนด้วยโดยเฉพาะประชาชนที่สนใจเป็นสมาชิกพรรคการเมืองต้องสูญเสียบางอย่างไปในเรื่องการจ่ายค่าสมาชิกนั้นจริงๆแล้วคนเป็นสมาชิกพรรคที่จ่ายค่าสมาชิกก็เป็นการจ่ายค่าบำรุงพรรคซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมแต่ที่ผ่านมาเราไม่ค่อยคุ้นเคยกับสิ่งนี้ดังนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่ของการเมืองบ้านเราครับนะฮะคุณองค์อาจบอกว่ากฎหมายพรรคการเมืองที่จะออกมาเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องที่ทำให้พรรคการเมืองได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบอะไรแต่ว่าพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่คงต้องทำงานหนักพอสมควรนะครับนะฮะที่อาจารย์เรียกร้องนะครับมีปฏิกิริยาของพรรคการเมืองออกมาแล้วก็ฟังดูก็ไม่ได้เหมือนกับเห็นด้วยกับที่คุณอมรพูดอยู่ดีนะฮะไม่เห็นนะไม่บอกแล้วไม่มีพรรคการเมืองไหนเห็นด้วยหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่ทางปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าพรรคการเมืองคือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นผู้เป็นปากเป็นเสียงแทนชาวบ้านเป็นคนช่วยชาวบ้านอ่ะแต่มันจะต้องเปลี่ยนว่าทำเป็นชาวบ้านเป็นคนจ่ายเงินให้พรรคการเมืองนั้นเรื่องนี้ไม่ง่ายมันเป็นปัญหาในระดับวัฒนธรรมหรือว่าลองเทสดูว่าใช้ได้หรือเปล่าด้วยการบอกว่าต่อไปนี้ใครเป็นสนช.หรือว่าอะไรก็ตามแต่ต้องให้ประชาชนจ่ายให้ปีละ100 บาทถึงได้เป็นเอาแค่สนช.ยื่นภาษีอะบริจาคให้พรรคการเมืองหรือเปล่าผมว่าจำนวนมากก็ไม่บริจาคหรอกฮะ100 บาทเนี่ยเวลากรอกภาษีเนี่ยนะจำนวนมากก็ไม่จ่ายหรอกหรือว่าบอกว่าใครจะเป็นสนช.ต้องมีประชาชนสนับสนุนอย่างน้อย10,000 คนก่อนได้ไหมเอาระเบียบเดียวกันที่จะใช้กับพรรคการเมืองเนี่ยมาใช้กับสนช.ได้ไหมสนช.สภาขับเคลื่อนทั้งหลายเนี่ยมันคนละส่วนกันจะได้ทดลองไงว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าเพื่อแก้ปัญหาในทางปฏิบัติในระยะยาวครับทีนี้เขาก็ไปถามว่าในชั้นของการพิจารณาของสนช.คาดว่าจะมีการปรับแก้ในส่วนที่ยังเป็นปัญหานะครับทางพรรคประชาธิปัตย์จะนำเสนอข้อมูลหรือไม่คุณองค์อาจบอกว่าเป็นสิทธิ์แล้วก็เป็นอำนาจของสนช.ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้นะครับทางพรรคก็ถ้าบอกว่าถ้าเปิดโอกาสให้เนี่ยก็พร้อมที่จะนำเสนอข้อมูลนะครับส่วนคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเห็นด้วยกับเรื่องผู้ตรวจการกกต.นะฮะคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเป็นแนวทางการทำงานกกต.เนี่ยก็สนับสนุนนะครับเพราะกกต.จังหวัดที่ผ่านมาเนี่ยถือเป็นจุดอ่อนกกต.จังหวัดหากเป็นรูปแบบการอยู่แบบมีวาระรู้ตัวกันตั้งแต่ต้นผู้เล่นกับกรรมการก็จะมีความคุ้นเคยกันหากมีการเปลี่ยนมีการไปใช้แบบผู้ตรวจการเลือกตั้งก็จะสามารถสับเปลี่ยนเอาคนนอกพื้นที่เข้ามาสอดส่องสืบสวนในพื้นที่ก็จะเป็นแนวทางที่ดีแต่จะต้องทำงานสอดคล้องกับพื้นที่และส่วนกลางได้ด้วยแต่ผมก็เห็นด้วยคุณอภิสิทธิ์เรื่องนี้นะคือนึกไม่ออกว่าที่ผ่านมากกต.จังหวัดมีความจำเป็นอะไรนอกจากเป็นที่ทำงานใหม่ให้คนเกษียณอายุดูแลผู้สูงวัยชนิดหนึ่งผู้ตรวจการผมก็ว่าอาจจะไม่พ้นตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่ประเด็นของคุณวิสิทธิ์พูดคือว่ามีการสับเปลี่ยนคนนอกพื้นที่เข้ามาแล้วทำให้ความอุปถัมภ์ความเกรงใจกันเนี่ยมันแล้วอำนาจมันน้อยลงเนี่ยเพราะมันไม่ได้เป็นตำแหน่งแบบถาวรแล้วไงใช่ก็เป็นเรื่องที่ดีฮะเพียงแต่ว่ากกต.เขาไม่ยอมก็เรื่องของเขาเพราะว่ามันประสานงานยากทำงานลำบากสั่งการลำบากก็ธรรมดาฮะของคนทำงานก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายฮะแต่ว่าอะไรที่ดีต่อเรื่องของการทำให้การเลือกตั้งสุจริตผู้ตรวจการเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปในทางบวกคือฟังแล้วเนี่ยกกต.ส่วนกลางเขากลัวว่าเขาจะสั่งผู้ตรวจการไม่ได้ใช่ไหมคำว่าประสานงานยากในความหมายคือไม่ได้เป็นลูกน้องตัวเองเหมือนกกต.จังหวัดใช่รูปแบบความสัมพันธ์จะเปลี่ยนไปผู้ตรวจการมาขาจรมากกว่าลูกน้องเสียลูกน้องไปถ้าพูดตรงๆก็ยังเป็นลูกน้องอยู่นะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้คุ้นเคยไม่ได้ตั้งมากับมือมันสร้างเครือข่ายไม่ได้พูดได้ไหมมันสร้างเครือข่ายอุปถัมภ์กันไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นอยู่แล้วไม่ใช่หรอใช่คือคุณจะเป็นกกต.ส่วนกลางกับกกต.จังหวัดคุณจะคุ้นเคยกันแล้วทำเรื่องต่างๆแบบสู่เอียกันอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วคือในมุมของกกต.เนี่ยอาจารย์สมชัยก็พูดเสมอว่ามันทำให้เขาไม่คุ้นเคยในพื้นที่ไงเขาก็จะไม่รู้เส้นสนกลในคนนอกเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่รู้เส้นสนกลในใช่ไหมว่าเอ๊ะในจังหวัดนี้เขาเอื้อกันอย่างไรในจังหวัดนี้เขาจ่ายเงินกันยังไงในจังหวัดนี้จะต้องไปจับที่ปมไหนถึงจะเจอสาเหตุนี่เป็นปัญหาเหมือนกันถ้าเป็นผู้ตรวจการเพราะว่าไม่รู้เส้นสนกลในแล้วถ้าเป็นกกต.ที่มาจากข้าราชการเก่าถ้าเป็นคนซึ่งรู้เส้นสนกลในดีมากจนเป็นส่วนหนึ่งของเส้นสนกลในนั่นแหละก็มองสองมุมไงก็มีข้อดีข้อเสียไงแต่ว่าส่วนใหญ่ในประเทศอื่นๆหลายที่เขาก็เป็นผู้ตรวจการกันนะฮะเป็นกกต.จังหวัดผมว่าน้อยนะครับคือกกต.เนี่ยตั้งแต่ปี 40 เป็นต้นมาตั้งแต่มีกกต.ครั้งแรกของประเทศไทยเนี่ยเขาก็ไม่ได้ เจตนาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นองค์กรราชการแบบถาวรแบบนี้แต่ว่ามันก็พัฒนามาจนเป็นองค์กรถาวรขึ้นมาคือองค์กรอิสระทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปปชหรือกรรมการสิทธิ์อะไรก็ตามเนี่ยตอนที่เริ่มต้นมาเนี่ยประเทศนี้คิดบนฐานว่าให้หน่วยงานรัฐเนี่ยมันเล็กลงแต่ไปมาทุกวันนี้ทุกคนคิดว่าตัวเองเป็นกระทรวงหมดเลยกระทรวงกกตกระทรวงปปชกระทรวงสาธารณสุขแล้วทุกคนใหญ่ขึ้นหมดสำนักงานหรูหราขึ้นหมดแล้วประชาชนก็จ่ายเงินเลี้ยงดูคนพวกนี้เพิ่มขึ้นทุกปีใช่ตอนปี 40 เราไม่ได้คิดอย่างนี้เราคิดว่าประเทศนี้หน่วยงานรัฐมันต้องเล็กลงแล้วประชาชนต้องใหญ่ขึ้นนะครับทิศทางโดยรวมขององค์กรอิสระที่กรรมการร่างพยายามจัดการเนี่ยมาในทางที่ถูกแล้วเป็นเจตนารมณ์เดิมตั้งแต่เคยมีตั้งแต่เริ่มต้นฮะที่มีองค์กรอิสระครับแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายฮะครับผู้ตรวจการกกต.ถือว่ามาถูกทางแล้วป่ะมาถูกทางแต่ไม่ได้แปลว่าต้องพิสูจน์กันฮะต้องพิสูจน์กันว่าเขาจะมีฝีมือขนาดไหนครับนะฮะผมไม่น่าเปิดประเด็นเรื่องพี่ชูวัตรเลยนะคนโอ้โหวันนี้บอกว่าเราสองคนตายนะพี่ชูวัตรนี่หน้าใสมากๆเลยนะฮะไปตัดผมมาแค่นั้นเองแหละนะตัดผมบ้างสิฮะน่าจะได้ใสนี่ส่วนนี่คุณอมาราผ่าน Facebook ไลฟ์บอกว่าอาจารย์ศิโรจน์เนี่ยอยู่ตัวอยู่แล้วหล่ออยู่ในกายหล่ออยู่ในใจอยู่แล้วผมว่าอาจารย์ศิโรจน์มันยำเกลียนมาเลยฮะรับรองได้คนชอบผมไม่ใช่นงฮะผมไม่ใช่พี่โหน่งช้าๆครับครับนั้นไม่เกลียดละอาจารย์ต้องลองตัดหัวแล้วเปลี่ยนดูไหมครับเพื่อนทีมงานครับทีมงานครับรปภครับเคลียร์คนนี้ครับรบกวนญาติครับโอเคเราช่วงหน้านะครับกิจกรรมสองมหาวิทยาลัยนะครับจากกิจกรรมตามหามือกันล่างนะครับโอเคเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันครับอัมพลฟู้ด The Healthy Tasteวีฟน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงเข้าสู่ Wakeup News ในช่วงสุขสันต์หน้าใสกันนะครับเป็นประเด็นแล้วก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากคำว่าหน้าใสเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเลยจุดไปแล้วว่าตกลงหมุดคณะราษฎรเนี่ยหายไปไหนแล้วตอนตกลงหน้าใสนี่มันเป็นประเด็นยังไงอ้าวก็มันผมไม่รู้คำที่อยู่ในหมุดนั้นไงฮะอ๋อหมุดใหม่ที่เอามาวางเนี่ยมีคำว่าหน้าใสสุขสันต์ประชาสุขสันต์หน้าใสงงไหมฮะจริงๆคำนี้ไม่ใช่คำใหม่ฮะเป็นคำในศิลาจารึกใต้ฟ้าหน้าใสอ๋อเหรอครับงั้นที่เราโอเคเข้าใจแล้วครับแต่ว่าหน้าใสเนี่ยมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งในยุคใหม่ใช่ไหมยุคที่เครื่องสำอางมันบูมถูกนะฮะก็มันมีคำเหมือนกันแต่ว่าคนละความหมายครับนะฮะผมอย่างที่ผมบอกว่ามันเลยจุดที่เราถามหาว่าไอ้หมุดเนี้ยมันหายไปไหนแล้วแต่ว่ากลับกลายมาเป็นว่าตกลงเนี่ยใครเป็นเจ้าของหมุดคณะราษฎรนี้มันสืบเนื่องมาจากพลตำรวจเอกศิวราครับรังสิพรามนกุลนะครับออกมาย้อนถามหลานของคุณเสรีเรืองฤทธิ์นะครับที่ไปแจ้งความกับทางตำรวจเพื่อที่จะตามหาหมุดคณะราษฎรนะฮะพลตำรวจเอกศิวราเลยย้อนถามว่ามาแจ้งได้ยังไงคุณเป็นเจ้าของหมุดคณะราษฎรนี้หรอมันเลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาครับครับเป็นประเด็นยังไงฮะนายพริศรัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์อายุ30ปีหลานชายของหลวงเสรีเรืองฤทธิ์นะครับพร้อมกับกลุ่มนักศึกษาถ้าคุณผู้ชมจำได้เขาไปลงทะเบียนบันทึกประจำวันเอาไว้นะครับที่สน.ดุสิตนะครับเพื่อเป็นหลักฐานในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานะครับเพื่อที่จะให้ช่วยติดตามหมุดคณะราษฎรสัญลักษณ์เหตุการณ์อภิวัตสยาม2475ที่ลานพระบรมรูปทรงม้าที่หายไปนะครับโดยพลตำรวจเอกศิวรานะครับรังสิพรามนกุลบอกว่าผู้มาแจ้งหมุดดังกล่าวนั้นถามว่าหมุดดังกล่าวเนี่ยเป็นทรัพย์มรดกของตนเองหรือว่าเป็นทรัพย์สินของบุคคลใดรวมทั้งเป็นผู้เสียหายหรือไม่จึงเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์หากยืนยันว่าเป็นทรัพย์มรดกของตนเองจริงตำรวจก็พร้อมดำเนินการให้ดูก่อนเวลาเขาไปแจ้งความเขาแจ้งความในฐานะหมุดคณะราษฎรเป็นมรดกของเขาครับผมว่าเขาแจ้งความในฐานะประชาชนเวลาเห็นอะไรมันหายไปซึ่งเป็นสาธารณสมบัติไม่ใช่หรอครับแต่มันไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนตัวไงครับครับถูกทั้งคู่เลยฮะแต่ว่าดูก่อนคนหนึ่งผู้จาภาษากฎหมายฮะคือพลตำรวจเอกศิวราเนี่ยผู้จาภาษากฎหมายคือว่าคุณแจ้งความไม่ได้คุณไม่ได้เป็นผู้เสียหายแต่ประชาชนรู้สึกหวงสาธารณสมบัติเนี่ยเขาไปร้องเรียนได้ไหมเขาไปลงบันทึกประจำวันได้ไหมได้แต่ว่าเขาไปแจ้งความในฐานะผู้เสียหายไม่ได้แต่ว่าถ้าร้องเรียนเนี่ยร้องเรียนได้ร้องเรียนได้แล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปฟ้องได้ใช่ครับเพราะว่าอันนี้เป็นสมบัติสาธารณะเป็นสมบัติของรัฐบาลฮะสมมติเทียบง่ายๆอย่างสมมติผมเห็นคนขโมย เสาไฟหน้าบ้านผมไปหรือขโมยทองแดงตรงสายไฟไปการไฟฟ้าผมไปแจ้งความไม่ได้แต่ผมไปแจ้งเจ้าหน้าที่ครับให้ตามเรื่องนี้ได้แล้วเจ้าหน้าที่ต้องทำตามไม่ใช่บอกว่าผมไม่ใช่เจ้าของเสาไฟมาเจ้าหน้าที่ก็ทำตามไม่ได้จนกว่าการไฟฟ้านครหลวงจะเป็นคนยื่นร้องผู้เสียหายมาครับแล้วสมมติการไฟฟ้าไม่ร้องนี่คือผู้จ่าภาษากฎหมายนะฮะแต่เมคเซนหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะคือพลตำรวจเอกศิวราเนี่ยถามเป็นชุดเลยนะฮะคำถามแรกถามว่าหมุดน่ะเป็นทรัพย์มรดกของตนเองหรือเปล่าหรือว่าเป็นของใครของชาติเป็นบุคคลที่เสียหายหรือเปล่าแล้วถึงมาร้องทุกข์เนี่ยเสียหายทางด้านจิตใจครับแล้วพื้นที่ที่หมุดอยู่น่ะเป็นสถานที่ของตัวเองหรือเปล่าก็เป็นที่สาธารณะก็ที่สาธารณะต้องเป็นของประชาชนใช่แต่ว่าคืองี้กฎหมายมันไม่งั้นใครก็ฟ้องได้เวลามีสมบัติสาธารณะเสียหายไงมันไม่ดีเขาก็ต้องให้เจ้าของหน่วยงานเป็นคนฟ้องเพื่อที่จะให้คดีไม่มันปฏิบัติได้จริงไม่งั้นใครก็ไปกั่นแกล้งตำรวจให้ทำงานกันวิ่งหัวหกก้นขวิดกันเปล่าๆใช่ไหมกฎหมายก็มีเหตุผลมันแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าตำรวจเนี่ยคือเรื่องนี้เป็นสาธารณสมบัติอ่ะไม่ควรมีท่าทีแบบนี้ก็รับแจ้งความมาแล้วก็ไปดูว่าสำนักนายกเนี่ยจะเป็นผู้ร้องหรือเปล่าเพราะเรื่องนี้เนี่ยเป็นครม.มีมติฮะเรื่องหมุดเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีก็พยาพหลไปปิดไปตั้งเองนะครับคือโดยสรุปแล้วในมุมของพลตำรวจศิวราเนี่ยมองว่าสิ่งอันที่เราจะไปยื่นแจ้งความได้เนี่ยมันต้องเป็นของส่วนตัวมันต้องเป็นเรื่องส่วนตัวและกระทบกับความเป็นส่วนตัวครับคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหน่วยงานอย่างเช่นผมเข้าใจว่ากระทรวงวัฒนธรรมหรือรัฐบาลเนี่ยน่าจะเป็นคนเสียหายได้เรื่องนี้เนี่ยถ้าไม่ทำเราก็ไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือไม่สมบัติสาธารณะเสียหายแล้วยังเพิกเฉยอะไรเงี้ยก็ไปขั้นตอนนั้นแทนนะฮะคือยังเตือนกลุ่มคนที่เคลื่อนไหวเรียกร้องเรื่องนี้ต่อด้วยนะครับให้เลี่ยงแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในบริเวณพื้นที่ลานพระราชวังดุสิตนะครับเพราะว่าอาจจะเข้าข่ายฝ่าฝืนคำสั่งของคสช.แล้วก็การชุมนุมในพื้นที่สาธารณะด้วยนะครับต้องเอาแบบจานิวไหมฮะจานิวว่าไงฮะจานิวบอกว่าถ้าตำรวจตอบว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอ่ะไม่รู้เป็นสมบัติของใครเนี่ยนะก็ไปขุดมันออกหมายถึงขุดหมุดใหม่ออกอ๋อหมุดใหม่ไม่มีใครประกาศว่าเป็นคนทำไม่รู้ว่าเป็นของใครไม่มีวันเวลาสถานที่ติดตั้งก็ยังหากันไม่เจออ้าวแต่ติดในพื้นที่สาธารณะแต่ไม่มีเจ้าของไม่มีฮะซันนี่บอกว่าเดี๋ยวจะไปขุดออกเองนะครับแล้วก็เอาหมุดคณะราษฎรอันจำลองเนี่ยที่ผมมีขนาดเท่าของจริงไปติดตั้งแทนให้ก่อนจนกว่าของเดิมจะกลับคืนมาหรือว่าจะให้บริจาคแทนก็ได้เพราะว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าหมุดอยู่ไหนจริงๆครับก็น่าสนใจนะฮะสมมุติว่าจ่านิวไปขุดจริงเนี่ยจ่านิวจะโดนข้อหาอะไรไหมโดนฮะทำลายถนนไงอ๋อแล้วคนขุดของเก่าไม่โดนก็นั่นน่ะสิฮะมันยังไงหรือว่าตอนนี้ไม่รู้คืองงไปหมดมาได้อย่างไรหายไปไหนใครเป็นเจ้าของใครเป็นคนเอามาติดไม่รู้เลยรัฐบาลก็ไม่รู้เลยเดี๋ยวต้องวันนี้ผมเข้าใจว่าสื่อทุกสำนักเนี่ยคงจะถามท่านนายกแล้วก็พลเอกประวิตรแต่ตรงนี้กล้องวงจรปิดน่าจะเยอะนะลานพันรูปนะฮะเยอะแน่ผมว่ากล้องวงจรปิดเป็นร้อยตัวตรงนั้นซึ่งก็มีคนไปเตรียมยื่นร้องกับกทมขอดู CCTV แล้วค่ะแล้วจะเป็นกล้องดัมมี่ไหมฮะก็เปลี่ยนผู้ว่าแล้วกล้องดัมมี่ไม่น่ามีแล้วนะคงยากครับเป็นพื้นที่สำคัญเป็นเขตพระราชฐานยังไงกล้องดัมมี่ไม่ได้หรอฮะนะฮะเป็นพื้นที่นั้นคือมีทุกทิศทางอยู่นะครับทีนี้เรื่องเดียวกันนี่นะครับนักศึกษา3คนจากกลุ่ม PPDD ธรรมศาสตร์นะครับร่วมกันกับกลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมประชาชนหน้าใสขออภัยนะครับประชาชนหน้าไม่ใสก็ได้ปะประชาชนหน้าไม่ใสก็ได้ปะเพื่อเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนหมุดคณะราษฎรนำมาคืนนะครับโดยกลุ่มนักศึกษานี้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการล้างหน้าลบเครื่องสำอางแบบนี้เนี่ยนะครับตามชื่อกิจกรรมเลยประชาชนหน้าไม่ใสก็ได้นะครับบริเวณลานรูปปั้นปรีดีพนมยงค์นะครับจากนั้นจึงเดินทางไปยังหมุดทองเหลืองของคณะราษฎรจำลองนะฮะก็เช็ดกันหมดเลยนะฮะครับหมุดทองเหลืองคณะราษฎรจำลองตั้งอยู่ที่กำแพงประวัติศาสตร์ครับหน้าหอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์นะครับเขาเรียกกันว่าลานประติมากรรมครับแต่ก่อนเรียกกำแพงประวัติศาสตร์นะฮะเป็นหมุดจำลองนะครับคลุมไปด้วยเสา6ต้นนะฮะที่จะเห็นเหมือนศาลาสีเงินเป็นศาลาโลหะเนี่ยฮะธรรมศาสตร์แล้วก็เขาก็ทำไว้เป็นลานประติมากรรม แล้วบุตรจำลองอีกหน่อยจะมีคนย้ายไปเป็นบุตรไพร่ฟ้าหน้าใสอะไรไหมครับบุตรจำลองจะโดนถ้าธรรมศาสตร์ย้ายหรือว่ายอมให้ย้ายนี่นะอีกหน่อยตึกโดมก็หายเหมือนกันฮะรูปปั้นปีดีจะโดนย้ายไหม เอ้าไม่รู้แล้วไงอย่าไปชี้นำฮะ ไปฟังเสียงของนักศึกษาที่เขาไปร่วมกิจกรรมกันดีกว่าที่เขาล้างหน้าล้างเครื่องสำอางออกเมื่อสักครู่นี้นะครับเพื่อพิสูจน์ว่าจริงๆประชาชนไม่ต้องหน้าใสก็ได้นะครับหน้ามีสิวมีแบบหน้าดำก็ได้นะครับลองฟังจริงๆเขาไม่ใช้สบู่ขัดนะฮะลองฟังกันครับเชิญครับคือหมุดเนี่ยมันมีความสำคัญคือมันมีนัยยะมันมีความหมายของมันแล้วเรารู้สึกว่าพอมันหายไปโดยที่แบบไม่มีใครทราบทั้งที่มันอยู่ในบริเวณที่มีการรักษาความปลอดภัยแบบค่อนข้างหนาแน่นนะคะมันก็เลยเป็นที่กระทบกระเทือนจิตใจว่าแบบเกิดอะไรขึ้นกับมันพวกเราก็เลยนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาอย่างพวกหนูเนี่ยเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์มหาลัยก็เกิดขึ้นเพราะว่าหนึ่งในคณะราษฎรได้มาเปิดเป็นมหาลัยมันมีความรู้สึกร่วมว่าแบบมันเป็นหมุดก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ตกทอดมาจากคณะราษฎรดังนั้นแบบพวกหนูต้องการที่จะปกป้องมันไว้ค่ะแล้วก็เลยออกมาเรียกร้องว่าใครที่เอาไปก็จะต้องเอามาคืนมันสะท้อนว่ามันมีความต้องการที่จะลบเลือนประวัติศาสตร์อะไรบางอย่างไปแต่เป็นวิธีที่ประหลาดมากวิธีที่ตลกที่แบบอยู่ๆก็มาขุดเอาหมุดไปจริงอยู่ว่าความเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ขึ้นกับโลหะแผ่นนั้นแผ่นเดียวแต่ว่ามันมีความหมายแล้วมันเป็นโบราณวัตถุที่ไม่ควรที่จะแบบอยู่ๆก็หายไปไร้ร่องรอยไม่มีหน่วยงานไหนรับผิดชอบหรือว่าออกมากล่าวอะไรคือเรารู้สึกว่าเรารับไม่ได้แล้วเราก็ต้องออกมาทำกิจกรรมอะไรบางอย่างค่ะเพื่อแบบแสดงออกว่าเราเห็นความสำคัญของมันแล้วมันจะต้องมีคนออกมารับผิดชอบแล้วก็จะต้องเอามาคืนค่ะก็เพราะว่าหมุดคณะราษฎรนะคะมันอายุเกิน50ปีแล้วมันถือว่าเป็นโบราณวัตถุแล้วเมื่อโบราณวัตถุที่เป็นสมบัติของชาติมันหายไปแต่ว่าไม่มีใครออกมาแบบตามหาไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกมารับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นเราในฐานะประชาชนในรัฐนี้ก็ต้องร่วมที่จะแบบออกมาพิทักษ์สมบัติของชาติไว้ค่ะครับนี่ก็เป็นนักศึกษากลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็ PPDD ธรรมศาสตร์นะครับเขายังเรียกร้องให้มีการเปิดกล้องวงจรปิดบริเวณรอบพื้นที่เกิดเหตุด้วยนะครับส่วนทางนักศึกษาก็จะมีการจัดอภิปรายเกี่ยวกับหมุดคณะราษฎรในช่วงสิ้นเดือนเมษายนนี้ด้วยวันนี้ก็มีบอกด้วยว่าหลัก6ประการของคณะราษฎรเนี่ยมีเรื่องอะไรมีเรื่องเอกราชทางเศรษฐกิจมีเรื่องเอกราชทางการศาลด้วยนะครับคือจริงๆคนที่ไม่รู้เรื่องคณะราษฎรเนี่ยจะคิดว่าคณะราษฎรเนี่ยทำแต่เรื่องประชาธิปไตยนะครับแล้วคนซึ่งไม่ชอบประชาธิปไตยก็เลยจะเกลียดคณะราษฎรนั้นจริงคณะราษฎรเรื่องแรกที่ขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้ทำเรื่องประชาธิปไตยนะฮะเขาทำเรื่องเอกราชก็ทำเรื่องเอกราชแล้วในยุคนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไม่มีเอกราชทางการศาลนะครับฝรั่งมาอยู่ในเมืองไทยคนต่างชาติมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยไม่อยู่ภายใต้กฎหมายไทยเราเป็นประเทศซึ่งเกิดเป็นเมืองขึ้นโดยปริยายนะคนต่างชาติมาตบผู้หญิงไทยมากระทืบคนไทยเนี่ยไม่ต้องขึ้นศาลไทยคนอังกฤษก็ขึ้นศาลอังกฤษคนจีนขึ้นศาลจีนคนฝรั่งเศสขึ้นศาลฝรั่งเศสแล้วคณะราษฎรขึ้นมาเนี่ยเขาทำเรื่องนี้เรื่องแรกนะยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตถ้าคุณไม่ชอบคณะราษฎรคุณจะให้ประเทศไทยกลับไปสู่ยุคสิทธิสภาพนอกอาณาเขตอย่างนั้นหรือคือต่างชาติมาอยู่ในเมืองไทยไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยเอาอย่างนั้นใช่ไหมครับไปฟังมุมมองของเรียกว่ารุ่นน้องของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับนะฮะรุ่นน้องรู้จักไหมฮะคุณพาริศรัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์ไงหลานหลวงเสรีเรืองฤทธิ์เขาเป็นรุ่นน้องคุณอภิสิทธิ์ที่ออกฟอร์ดนะฮะคือก่อนหน้านี้เขาออกมาเรียกร้องให้คุณอภิสิทธิ์เนี่ยออกมาแสดงความเห็นหรือออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้หน่อยนะฮะล่าสุดเนี่ยนะครับคุณพาริศเนี่ยเปิดเผยว่าตอนนี้ส่วนตัวรอเพียงคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาพูดหรือว่าออกมาแสดงความรับผิดชอบนี่จี้2วันต่อเนื่องแล้วนะครับนะฮะออกมาพูดถึงเรื่องนี้บ้างว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถูกก่อตั้งโดยคณะราษฎรหากไม่ออกมาทำอะไรเลยก็ขอให้ปลดรูปในควงอภัยวงศ์ลงจากพรรคประชาธิปัตย์ที่ติดเอาไว้อยู่เนี่ยนะเพราะว่าคุณควงก็เป็นคณะราษฎรเราก็ลืมไปแล้วว่าคุณควงเนี่ยเป็นหนึ่งในคณะราษฎรใช่แต่ก็แตกความคิดออกมาใช่แต่ว่าตอนเริ่มต้นคุณควรก็อยู่ในกลุ่มเปลี่ยนแปลงการปกครองต้องถือว่าใช่การก่อเกิดของพรรคการเมืองจำนวนมากในยุคนั้นต้องถือว่าเป็นบทบาทเป็นอิทธิพลจากคณะราษฎรแต่ว่าเหลือพรรคประชาธิปัตย์อยู่พรรคเดียวไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลานของหลวงเสรีเรืองฤทธิ์เรียกร้องนี้ก็เมคเซนส์เป็นเหตุเป็นผลทีเดียวว่าจะปกป้องประวัติศาสตร์หน้านี้ของตัวเองอย่างไรคุณอภิสิทธิ์อาจจะยังติดสงกรานต์อยู่แล้ววันนี้คงต้องติดตามกัน อาจจะมีความเคลื่อนไหวออกมาครับนะแต่ที่มีแน่ๆวันนี้อาจารย์ศิโรจน์นักร้องของเราใครครับคุณศรีไงคุณศรีสุวรรณคุณศรีสุวรรณนะครับก็จะเดินทางไปที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีสืบสวนหาผู้ที่ปรับเปลี่ยนหมุดคณะราษฎรด้วยนะครับคุณศรีสุวรรณก็มาดีครับทีนี้ก่อนที่คุณศรีสุวรรณจะไปในวันนี้เนี่ยนะครับมีคำชี้แจงออกมาจากรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับพลโทวีรชนสุคนทปฏิภาคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวัฒกรรมนะที่ร้อนแรงแล้วก็เป็นที่พูดถึงในโซเชียลมีเดียพอๆกับทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลยนะครับพลตำรวจศรีวราศรีพามนกุลเนี่ยนะครับพลโทวีรชนพูดอย่างนี้ครับเหตุใดรัฐบาลต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ถ้าเป็นเช่นนั้นแปลว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบสิ่งของทุกสิ่งในประเทศนี้หรือตอบยังไงถ้าเป็นสิ่งของของเอกชนก็คงไม่ต้องหรอกฮะแต่ว่าอันนี้เป็นสมบัติของชาติต้องรับผิดชอบครับต้องไม่ต้องมาเลยฮะต้องรับผิดชอบครับชิ้นนี้เนี่ยต้องรับผิดชอบครับสิ่งของเอกชนรัฐบาลก็ต้องรับหรือเปล่าเพราะว่ามันก็คือการจดการก็ไม่อาจจะไม่ใช่งานรัฐบาลแต่อย่างนั้นตำรวจก็ต้องรับผิดชอบเรื่องคดีแต่ไม่ได้ต้องไปคืออะไรต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบหมดเลยใช่ฮะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นรับผิดชอบโดยตรงเลยฮะโดยเฉพาะเป็นมรดกที่มีคุณค่าที่จับต้องไม่ได้นะฮะหรือว่าคนอาจจะบอกว่ามันไม่ใช่มรดกที่มีคุณค่าหรือเปล่าอาจจะมีคนคิดอย่างนี้อยู่หรือเปล่าเขาก็เลยไม่อยากจะมายุ่งเรื่องนี้กันอย่างเช่นผมฟังนักศึกษาเขาจะพยายามบอกว่าเรื่องนี้สำคัญเพราะหมุดคณะราษฎรเป็นสมบัติของชาติครับแต่ว่าคนบางกลุ่มอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่สมบัติของชาติก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากยุ่งหรือเปล่าคือมันมีของชิ้นไหนที่คนเห็นคุณค่าพร้อมกันหมด70ล้านคนไม่มีหรอกฮะมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งเห็นคุณค่าคนกลุ่มหนึ่งไม่เห็นคุณค่าคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่รู้คุณค่าคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่รู้จักเลยมันก็มีหลายแบบความเป็นสมบัติของชาติจะวัดจากไหนตรงไหนยังไงกันตรงที่ว่ามันบอกเรื่องราวบอกความทรงจำของคนกลุ่มหนึ่งบอกความเปลี่ยนแปลงได้หรืออะไรได้เยอะแยะมีเหตุผลตั้งเยอะแยะเรามีอนุสาวรีย์เต็มไปหมดอนุสาวรีย์จอมพลสฤษดิ์ก็ยังมีอยู่แล้วก็ไม่มีใครให้ไปเรียกร้องให้รื้อถอนใช่ไหมฮะเราก็ยังเห็นแม้กระทั่งฝ่ายซ้ายเองก็รู้สึกว่าโอเคก็มีไว้ใช่ไหมก็มันก็ส่งคุณค่าแบบหนึ่งเอกสารทางประวัติศาสตร์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ไม่มีใครก็ทำลายหรอกฮะคือต้องถือว่ามันเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์เป็นการโชว์เป็นการแสดงเห็นว่าประเทศนี้มันพัฒนามายังไงไม่ใช่ว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรก็ไปทำลายของในประวัติศาสตร์ที่ตัวเองไม่ชอบทิ้งหมดครับถ้าอย่างนั้นมันก็ยุ่งหมดเลยยุ่งฮะมันก็คือการไม่เคารพประวัติศาสตร์ไม่เคารพประวัติศาสตร์ก็คือไม่เคารพบรรพบุรุษมันก็ทางหนึ่งใช่ไหมเราเติบโตมายังไงเขาเรียกว่าสังคมไทยไม่มีรากเหง้ามามากพอแล้วอะไรที่มันเป็นรากเหง้าเนี่ยก็พยายามจะรักษามันไว้แต่ว่าเราก็เลือกที่จะทำลายมันซะมากกว่าเราฟังในมุมมองของทางนิสิตนักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้เราฟังมุมมองของทางเจ้าหน้าที่นะครับในส่วนของตำรวจไปแล้วนะครับรัฐบาลโดยพลโทวีรชนก็พูดแล้วนะครับทีนี้ฟังในส่วนของคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกันบ้างนะครับศาสตราจารย์ดร.สมพานพรหมทาท่านเป็นอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ว่าตอนนี้เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาตินะครับได้ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเรื่องขอให้บรรจุเรื่องการย้ายหมุดคณะราษฎรเข้าเป็นวาระการประชุมเพื่อพิจารณาของคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาตินะครับก็ประชุมกันไปแล้วอาจารย์ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวชี้แจงถึงการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยบอกว่าการเคลื่อนไหวเรื่องหมุดคณะราษฎรของผมนั้นทำในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐที่กฎหมายมอบอำนาจหน้าที่ไว้ให้การกระทำนี้เป็นกลางและมีความหมายเฉพาะมากคือไม่ยอมให้มีการกระทำที่อธิบายด้วยกฎหมายไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศนี้ไม่ว่าจะโดยใครก็ตามโดยหมุดนี้นะครับเป็นสิ่งที่คนไทยมองต่างกันดังนั้นผมทราบและเคารพแต่เห็นว่าการโต้เถียงเรื่องการปฏิวัติ 2475 เป็นประโยชน์เถียงกันเถอะครับแต่หน้าที่ผมคือการตามหาสิ่งที่มีค่าทางวัฒนธรรมให้มาอยู่ที่ควรอยู่หมุดนี้ย้ายได้นะครับแต่คนย้ายต้องมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและมีเหตุผลที่เพียงพอที่สาธารณชนรับได้ครับอาจารย์สมพานเนี่ยออกมาคนแรกๆเลยที่ออกมาทำเรื่องนี้นะออกมาตามหาเรื่องนี้แล้วก็น่านับถือมากนะครับก็เรื่องนี้จริงๆประเด็นมีเยอะมากนะฮะคือหมุดใหม่ที่มาเนี่ยช่วยบอกให้ผมฟังหน่อยได้ไหมว่ามายังไงประชาชนสุขสันต์หน้าใสอธิบายมานิดนึงคือผมไม่รู้จะจำยังไงอยู่ที่หมุดนี่ก็ลอยมาคือไม่รู้จะมีความทรงจำร่วมกับมันยังไงไม่ ใครอธิบายได้ไหมว่าเหตุผลทำไมต้องเป็นประชาสุขสันต์หน้าใสคือตอนนี้มันไม่รู้ว่าจะมายังไงอ่ะคือหาเจ้าของก็ไม่เจอก็เลยไม่รู้ความหมายของมันคืออะไรความหมายตัวหนังสือเนี่ยแปลได้แต่ว่าความหมายพวกนี้มันเปลี่ยนแปลงได้ไงแต่ว่าตอนนี้มันมายังไงต้องช่วยไม่เป็นไรฮะเห็นตากับผมก็ไม่เป็นไรจะมาปักหมุดไว้มีเหตุผลที่ต้องปักต้องเปลี่ยนยังไงไม่เป็นไรแต่ใครก็ได้ที่ปักเนี่ยช่วยอธิบายนิดนึงว่าทำไมต้องเป็นคำแบบนี้อย่างไรนี่ปัญหาคือมันไม่มีใครอธิบายเพราะไม่มีใครยอมรับว่าตัวเองนั่นไงอยู่ดีมันก็มาปักขึ้นมาผมก็เลยงงว่าแล้วมันจะมีความหมายคืออะไรแล้วมันจะงงหรือเปล่าไอ้หน่อยกลายเป็นว่าใครอยากปักหมุดตรงไหนในประเทศนี้ก็ไปปักกันได้อย่างนั้นหรือเปล่าก็นั่นไงมันงงกันไปหมดเลยนะเนี่ยตอนนี้ฮะผมก็งงว่าสมมุติว่าเดี๋ยววันดีคืนดีก็มีคนเอามาปักหมุดแล้วก็ไปเขียนคสช.เสียหายเงี้ยผมก็ไม่ยอมอ่ะอยู่ดีมาเขียนคสช.เสียหายผมเชียร์อยู่อะไรเงี้ยใช่ไหมหรือเป็นฝ่ายที่เชียร์คสช.อยู่อย่างเงี้ยทำยังไงอ่ะอยู่ดีคือมันต้องมีเหตุผลนิดนึงไหมต้องมีที่มาที่ไปนะต้องบอกหน่อยไหมว่าใครทำก็ยังดีใช่ไหมจะได้อ๋อเดาเจตนากันได้อะไรจะได้รู้ว่ามาตรฐานในการปักหมุดประเทศนี้เป็นยังไงด้วยสมมติผมชอบลุงกำนันอย่างเงี้ยผมไปปักหมุดหน้าพรรคประชาธิปัตย์ว่ารักลุงกำนันเพราะทำให้ประชาชนหน้าใสลายางราคาดีประชาธิปไตยเจริญทำได้ไหมนั่นน่ะสิคือแต่อย่างน้อยถ้าอาจารย์ศิลป์ไปทำใช่ไหมเราก็ยังรู้ว่าอ๋อทำมาด้วยเป็นแบบนั้นอย่างนี้อย่างนี้เราก็จะเข้าใจและมีความทรงจำร่วมกับมันได้แม้จะไม่เห็นชอบไม่เห็นด้วยแต่ก็โอเคเข้าใจได้แต่ตอนนี้ไม่รู้ลอยมายังไงก็เลยงงนะครับมีความเห็นออกมาจากในส่วนของฝากฝั่งการเมืองด้วยนะครับอย่างแกนนำพรรคเพื่อไทยคุณวัฒนาบางสุขนะครับรู้สึกสังเวชในพฤติกรรมของรองผบ.ตร.นะครับที่ออกมาฐานนิสิตนักศึกษาที่ได้ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ดุสิตนะครับเพื่อช่วยติดตามหาหมุดเนี่ยนะครับโดยคุณวัฒนาขอตอบคำถามแทนคนไทยเพื่อเป็นวิทยาทานว่าหมุดของคณะราษฎรเป็นสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโบราณที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยลักษณะแห่งการประดิษฐ์หรือว่าโดยหลักฐานที่เกี่ยวกับประวัติของสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางประวัติศาสตร์กล่าวคือเป็นสัญลักษณ์ของการอภิวัตสยามนะครับจึงถือเป็นโบราณวัตถุตามมาตรา1แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพ.ศ. 2504หมุดดังกล่าวจึงถือว่าเป็นสมบัติของชาตินะครับทีนี้มองในมุมต่างกันบ้างดีไหมครับมองในมุมต่างนะครับจากนายเทพมนตรีลิมปะพยอมนะครับเป็นนักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์โพสต์ Facebook ส่วนตัวเกี่ยวข้องกับกรณีนี้นะครับคุณเทพมนตรีโพสต์ข้อความบอกว่าเรื่องหมุดคณะราษฎรที่ทำให้ข้าพเจ้าเห็นอะไรมากมายบางท่านเห็นด้วยว่าควรเอาหมุดออกไปเขาก็ว่าดีงามแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาคณะของหมุดได้ทิ้งปัญหาไว้อย่างมากมายขัดแย้งกันบ้างบ้านเมืองอึมครึมไม่ชัดเจนและบางกลุ่มก็อ้างหมุดไปแต่งกายเรียนแบบใส่ชฎามงกุฎร่วมฤดูกาลลำลึกเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำนะครับก็บอกว่าเขาทนไม่ได้นะก็บอกว่าบางท่านที่ไม่เห็นด้วยกับการเอาหมุดออกนะครับก็บอกว่าการเอาหมุดออกเนี่ยมันเป็นการทำลายความเป็นประชาธิปไตยหมิ่นความเป็นประชาธิปไตยนะครับคุณเทพมนตรีบอกว่าความเป็นประชาธิปไตยไม่เกี่ยวกับการมีหมุดหรือไม่มีหมุดมันอยู่ที่แก่นแท้ของรัฐธรรมนูญมากกว่านะครับพอสังเกตเห็นการกระทำของกลุ่มซึ่งไม่เห็นด้วยกับการเอาหมุดออกส่วนใหญ่ก็เป็นพวกที่เคลื่อนไหวการเมืองทางใต้ดินบนดินนะครับแล้วก็บอกต่อไปว่าคนที่บอกว่าโบราณวัตถุชิ้นนี้เลอค่าคู่ควรเมืองขณะที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาโบราณวัตถุของชาติอย่างพระพุทธรูปเทวรูปสูญหายกลับไม่แยแสไม่คิดจะทวงตามทวงคืนก็ทวงกันอยู่นะฮะก็ทวงนะผมก็อยากได้หมุดคืนแล้วผมก็ตอนมีเรื่องอเมริกาเอาทับหลังบาละนาลายบางคนสิไปเราก็ทวงกันนะฮะพี่แอดคาราบาวยังเคยแต่งเพลงทวงเลยฮะครับมันไม่เห็นเกี่ยวกันเลยครับไม่เห็นเกี่ยวเลยฮะงงครับนะครับมีคนถามข้าพเจ้ามากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าข้าพเจ้าเคยแสดงความประสงค์ที่จะเอาออกหรือว่าขุดออกและเพิ่มความกระจ่างข้าพเจ้าก็เพิ่งทราบเรื่องนี้ในวันหยุดสงกรานต์เหมือนท่านทั้งหลายแต่คุณเทพมนตรีนี่ก็ต้องเห็นใจเพราะว่าแกไปโดนคนลือในโซเชียลมีเดียว่าเป็นคนเอาหมุดไปไงเคยประกาศไว้ก็เขาเคยโพสไงแต่ว่าผมคิดว่าหรือยังไม่ทราบฮะแต่ว่าก็มันก็ไม่มีหลักฐานที่ไม่มีหลักฐานจะไปบอกว่าเขาเอาออกไปแต่ผมเชื่อว่าถ้าแบบคุณเทพมนตรีเคยเรียกตัวเองว่าเป็นนักประวัติศาสตร์อะไรอย่างนี้นะฮะผมคิดว่าเขาไม่ทำหรอกคือประวัติศาสตร์เนี่ยไม่มีใครเขาทำลายหลักฐานประวัติศาสตร์หรอกจริงคำว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์นี่มันสำคัญมากสำหรับนักประวัติศาสตร์นะเพราะว่าถ้าคุณไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์คุณก็ไม่สามารถศึกษาอะไรในโลกนี้ได้เลย มันจะถูกทำลายกันมันเหมือนตาลีบันทำลายพระพุทธรูปมันนึกออกไหมตาลีบันยึดอำนาจรัฐในพื้นที่ที่มีพระพุทธรูปเก่าแก่เป็นพันปีได้รู้สึกว่าตัวเองไม่ชอบพระพุทธรูปก็ทำลายซะคนทั่วโลกเห็นเขาก็ประณามว่าเอ๊ะคุณจะเป็นตาลีบันจะเป็นรัฐอิสลามสุดโต่งอะไรก็ว่าไปแต่ว่าไปทำลายพระพุทธรูปซึ่งมันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยทำได้ยังไงมันไม่เกี่ยวข้องกันไงคุณชอบหรือไม่ชอบอะไรก็เรื่องของคุณแต่ว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันคือสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับทุกคนชอบหรือไม่ชอบก็ต้องเก็บไว้ทำลายไม่ได้ไม่อย่างนั้นมันก็กลายเป็นว่าใครไม่ชอบอะไรทำลายกันหมดครับแล้วทำลายหมดก็ไม่ได้ทำลายประชาธิปไตยอย่างที่อาจารย์เทพมนตรีเนี่ยพูดถูกแล้วแต่ถามว่าถ้าเราไปทำลายความทรงจำแบบนี้ผ่านอนุสาวรีย์ทำลายอนุสาวรีย์ต่างๆเนี่ยมันไม่มีใครยอมรับได้หรอกใช่ไหมฮะมันไม่เกี่ยวกันมันไม่เกี่ยวกับความคิดทางการเมืองที่หรือเนื้อหาจริงๆของหมุดมันไม่เกี่ยวกันแต่ถ้ามีคนออกมาชี้แจงว่าเหตุผลของการเปลี่ยนคืออะไรแล้วทำไมถึงต้องมีประโยคเหล่านั้นอยู่บนบทนั้นก็ยังดีฮะในทางที่ดีมีเหตุผลฟังขึ้นได้คุณชวัตรับได้ไหมฮะหรือทางไม่ดีก็ได้ขอให้มันมีเหตุผลนะฮะแต่ไม่ใช่ลอยมาตอนนี้คือเป็นสภาพที่ไม่รู้เหตุผลคืออะไรคือไม่เห็นด้วยก็ได้ฮะไม่เป็นไรฮะมีจำนวนมากนะความทรงจำจำนวนมากผ่านวัตถุความทรงจำจำนวนมากที่มีขึ้นมาอย่างที่เราไม่เห็นด้วยแต่ว่าเราก็ยอมรับในความต่างใช่ไหมฮะวันนี้คงจะมีปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับหมุดคณะราษฎรที่หายไปออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จับตาไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้นักข่าวคงต้องไปถามอย่างแน่นอนนักข่าวจะกล้าถามแบบต้องถามฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ในโซเชียลนี่เป็นแต่ถ้าถามมันกลัวโดนดุนะคือมันต้องถามฮะมันเป็นหน้าที่อ่ะจะโดนดุก็ต้องถามเพราะว่าไม่คุณเสถียรพงศ์ว่านักข่าวกล้าถามมาเรื่องนี้กล้าครับต้องเป็นที่พึ่งอ่ะรัฐบาลต้องเป็นที่พึ่งสำหรับคนคำตอบนี้อยู่ดีหมุดมาได้อย่างไรแล้วหมุดเดิมหายไปไหนเนี่ยรัฐบาลต้องเป็นที่พึ่งอ่ะผมว่านะยังไงผู้สื่อข่าวก็ต้องถามแล้วจริงๆแล้วมันก็เป็นประเด็นที่สร้างคือคนรุ่นใหม่จำนวนมากบอกเลยว่าไม่ใช่ธรรมดาเรื่องนี้คนรุ่นใหม่จำนวนมากเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเป็นหมุดหมายแรกเลยที่เริ่มเรียนรู้ทางการเมืองจากกรณีหมุดหายครับเรื่องนี้ไม่ธรรมดาครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าศาลอนุมัติหมายจับ8เครือข่ายสินแสโชกุนนะครับพร้อมแจ้งข้อหาซ่อมโจทย์เพิ่มนำตัวทั้งหมดขอศาลฝากขังผลัดแรกวันนี้นะครับพร้อมคัดค้านการประกันตัวเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะครับช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับเราผ่านช่วงหน้าสายกันไปเรียบร้อยแล้วนะเรากลับมาหน้าดำค่ำเครียดกันดีกว่านะหน้าดำค่ำเครียดทำงานกันแล้วนะวันนี้วันแรกหลังจากหยุดยาวกันไปนะครับแล้วสุดท้ายที่เดินทางกลับจากสงกรานต์เนี่ยก็ตี 5 ถึง 7 โมงนะฮะอันนี้คือคนที่อยู่ในระยะเส้นทางใกล้ๆไม่ไกลมากสระบุรีสิงห์บุรีอะไรแบบนี้นะในพื้นที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนักนะครับหลายคนเดินทางกลับมาเมื่อวานนี้เป็นล็อตใหญ่ที่สุดเลยนะครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับถือว่าเป็นอีก1 วันนะครับที่คนเดินทางกลับช่วงสงกรานต์มากที่สุดถึง 130,000 คนนะครับทั้งทางรถทางอากาศนะครับอย่างบขส.เนี่ยมีประชาชนเดินทางนะฮะเข้ามา100,000 กว่าคนจากที่คาดการไว้200,000 คนนะครับก็ถือว่าไม่คาดเคลื่อนมากนักนะครับรถไฟก็มีเที่ยวขบวนพิเศษด้วยเหมือนกันนะครับทางบขส.เนี่ยนะครับบอกว่าประชาชนเนี่ยได้เดินทางเข้ามาแล้วก็มีการเพิ่มเที่ยววิ่งกว่า 8,000 เที่ยวบขส.เตรียมความพร้อมรองรับเต็มที่แล้วก็ปัญหาก็คือพอมาถึงที่หมอชิดแล้วเนี่ยนะฮะจะเดินทางต่อกลับบ้านในกรุงเทพรถแท็กซี่รถโดยสารเนี่ยก็มีการเตรียมการรองรับไว้นะครับส่วนรถไฟนะครับก็เป็นรถขบวนเส้นทางยาวนะครับมาจากอุบลมาจากเชียงใหม่มาจากหนองคายนะครับภาคใต้เนี่ยก็ทยอยเทียบชานชลาที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าหัวลำโพงเนี่ยตั้งแต่เช้ามืดแล้วนะครับคาดว่ามีผู้โดยสารเดินทางมากที่สุด130,000 คนใกล้เคียงกับบขส.เลยนะบขส.150,000 คนนะครับรถไฟ130,000 คนใส่ขบวนรถพิเศษเพิ่มเติมอีก4 ขบวนรองรับประชาชนนะครับใครยังอยู่บ้านบ้างยังหยุดบ้างเนี่ยไหนส่งสติกเกอร์ยิ้มมาหน่อยสิอยากรู้จังเลยว่ายังหยุดต่อหรือเปล่าผมกลัวว่าคนชมรายการเราอาจจะไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนหรอแต่ว่าเมื่อคืนนี้รถติดจริงๆนะฮะคนกลับบ้านเยอะผมออกจากลาดพร้าวประมาณ18:00 นกว่าจะถึงบ้านถนนสามเสนเนี่ยเกือบ5 ทุ่มจานไปไหนมาใช้เวลา5 ชั่วโมงจากลาดพร้าวถึงสามเสนจริงๆนี่คือ5 ชั่วโมงหรอปกติแล้วฮะไม่ได้แวะเที่ยวที่ไหนไม่ได้แวะทำหน้าใช่ไหมฮะไปดูหนังที่ RCA มาก่อนเรื่องหนึ่งแล้วก็ไปร้านหนังสือมาอีกรวม5 ชั่วโมง อะไรของอาจารย์เนี่ยนึกว่าไปนู่นก็จริงๆก็มันเขาใหญ่ก็จากลาดพร้าวมา300,000ก็5 ชั่วโมงไงแต่ว่าไปที่อื่นเมื่อก่อนไปดูหนังไปร้านหนังสือเมื่อก่อนอุ้ยแต่ยังมีคนหยุดนะเนี่ยส่งสติกเกอร์ยิ้มๆมาเนี่ยนะฮะพายิ้มเยาะใช่ไหมครับไปดูการจราจรที่ถนนมิตรภาพนะครับที่นครราชสีมานะครับก็รถสะสมหลายจุดเลยนะฮะอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะบนถนนมิตรภาพช่วงทางขึ้นสะพานต่างระดับที่ตำบลจอหอนี่คือเมื่อวานใช่ไหมใช่เมื่อวานในพื้นที่เขตเมืองเลยนะฮะมีปริมาณรถสะสมยาวเป็น10 กิโลเลยโอ้โหแปลว่าตอนแรกคิดว่าจะทยอยเข้าก็ปรากฏว่าเมื่อวานก็ยังอัดกันอยู่เหมือนเดิมใช่นะฮะทางตำรวจทางหลวงนะครับเปิดช่องทางพิเศษอีกจุดหนึ่งบนถนนมิตรภาพตำบลคลองไผ่ที่4 คิ้วเป็นระยะทางยาวประมาณ2 กิโลเมตร21 กิโลเมตรเลยนะครับบริเวณจุดนี้เพื่อให้มีเส้นทางวิ่งกันมากขึ้นเพราะว่าเป็นช่วงทางขึ้นเขาทำให้รถติดสะสมได้เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะทำความเร็วได้แต่เมื่อกี้คือภาพเมื่อวานนี้ไม่ใช่ภาพวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่เห็นภาพแล้วบอกว่าเป็นวันนี้เรารถติดก็เลยบอกว่าขอหยุดอีกวันหนึ่งเนี่ยอย่าใช้ข้ออ้างนี้นะครับมันเป็นภาพเมื่อวานที่ส่งหน้ายิ้มมาเนี่ยคือยังอยู่จริงหรือเปล่าครับคุณผู้ชมที่ติดตามเราผ่าน Facebook ไลน์นะฮะนี่ด่านก็แน่นนะฮะบอกว่าแรงงานเขมรกว่าครึ่งเนี่ยก็แห่กลับบ้านไปนะฮะก็เมื่อวานนี้ก็ด่านขาเข้าก็แน่นเลยครับครับคุณผู้ชมบอกมาคุณป้อมนะครับด่านพระราม2ด่านบุรพาวิถีรถไม่ติดเลยตอนนี้นะครับเนี่ยตอนนี้ประมาณสัก8 โมงครึ่งยังเหนื่อยฮะการเดินทางวันนี้เลยยังเพราะฉะนั้นวันนี้รถไม่ติดใครไปไหนมาไหนแล้วสายนี้อาจจะไปทำงานบ่ายนะครับครับเอาไปดูสายเหนือกันบ้างไหมครับสายเหนือนี่นะครับถ้ามาจากเชียงใหม่นครสวรรค์ในแบบนี้เนี่ยโอ้โหคือนี่คือถนนสายเอเชียนะครับก็มีรถเยอะเป็นประจำอยู่แล้วนะครับพอมีเนี่ยมีเจ้าหน้าที่มาคอยอำนวยความสะดวกแบบนี้นะครับปริมาณรถเพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะถนนพหลโยธินหมายเลข1นะครับตั้งแต่แยกอุทยานสวรรค์บริเวณเชิงสะพานเดชาติวงศ์เนี่ยนะครับไปจนถึงแยกค่ายจิรประวัตินครสวรรค์การจราจรค่อนข้างมากนะครับรถเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องนะครับจุดที่มีปัญหาการจราจรมากที่สุดก็คือจุดทางเชื่อมระหว่างถนนเลี่ยงเมืองนะครับหมายเลข122กับถนนพหลโยธินหมายเลข1นะครับคือถ้าผ่านนครสวรรค์เนี่ยตรงสะพานเดชาเนี่ยยังไงก็ติดถึงแม้ว่าจะมีทางเลี่ยงเมืองก็ตามทางเลี้ยงเมืองก็ติดนะเวลาช่วงเทศกาลนี้ไม่ต้องห่วงฮะติดแน่นอนแล้วก็ติดบางทีหลายชั่วโมงด้วยโอ้อันนี้นั่งได้นะเนี่ยพี่คุณพี่2 คนนี้นั่งไม่เกิน6ฮะหลับไปเลยไม่จำเป็นนะเนาะไม่เกิน6ฮะแต่ว่าปีนี้ภาพบรรยากาศขนของเยอะนะฮะคนขนของกลับมาจากบ้านเนี่ยกะปิน้ำปลาข้าวสารแบกกันมาเห็นคือเป็นภาพที่เห็นทุกช่วงเทศกาลครับแถวบ้านแม่เล่าให้ฟังบอกว่าคนไม่ค่อยออกมาเล่นน้ำเลยส่วนใหญ่ก็กินข้าวกินอาหารอยู่กับครอบครัวที่บ้านใช่ไม่ค่อยมีสตางค์ครับก็เล่นน้ำมันอากาศร้อนด้วยมั้งฮะใช่ก็ส่วนใหญ่จะเล่นกันตอนเย็นๆค่ำๆแล้วครับจากอีสานเหนือไปที่ทางภาคตะวันออกกันบ้างนะครับภาคตะวันออกเนี่ยเขายังเล่นน้ำกันอยู่นะครับวันไหลอาจารย์ศิโรจน์ถ้าอยากโดนปะแป้งเนี่ยแก้มช้ำไม่พอผมโดนที่วันไหลมากเสาร์อาทิตย์นี้อย่าพูดอีกเลยครับคุณสุริพงศ์ครับมันมีพิธีกรคนหนึ่งที่ทำผมหนักมากในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับครับแรงงานเขมรกว่าครึ่งหมื่นแห่กลับบ้านทำงานจนล้นด่านอรัญญประเทศนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เร่งระบายกันเต็มที่อันนี้ยังเป็นที่สะพานเดชาที่นครสวรรค์นะครับไปที่จังหวัดสระแก้วนะครับบริเวณอาคารด่านตรวจผู้โดยสารขาเข้านะครับที่ตม.จุดนั้นเป็นด่านถาวรบ้านคลองลึกนะครับก็มีแรงงานชาวกัมพูชาเนี่ยกลับบ้านไปฉลองสงกรานต์เหมือนกันนะครับที่กัมพูชาก็ทยอยเดินทางกลับกันเข้ามาแล้วนะครับจนอาคารเนี่ยโอ้โหแน่นเลยนะครับที่ด่านตรวจตม.เนี่ยนะครับก็เป็นบรรยากาศการเดินทางกลับนี่เป็นบรรยากาศเดินทางกลับขณะที่ช่วงก่อนสงกรานต์มีบรรยากาศของคนอยากไปญี่ปุ่นแล้วถูกทิ้งที่สนามบินแล้วไม่ได้ไปแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งหัวหน้าทีมที่จับคนไปลอยแพบอกว่าได้ไปโอซาก้าแล้วซึ่งก็ไม่รู้ได้ไปหรือเปล่าเรื่องโชกุนไงฮะจำได้ไหมฮะจำได้ตกลงก็มีความคืบหน้าทางคดีอยู่เดี๋ยวก่อนไปดูสถิติก่อนนะก่อนที่จะไปโชกุนไปดูสถิติอุบัติเหตุนะครับสรุปออกมาวันที่16 เมษายนนะครับก่อนที่จะสิ้นสุดวันสงกรานต์เนี่ยนะครับรวมแล้วอุบัติเหตุเกิดขึ้น403ครั้งนะครับมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด44คนด้วยกันไปที่กราฟิกมีผู้บาดเจ็บ427คนด้วยกันนะครับเป็นข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับสาเหตุนะครับอาจารย์ศรีโรจน์ พิชูวัฒน์ยังเหมือนเดิม เมาแล้วขับนะฮะถนนดงถนนดีเนี่ยก็มีบ้างนิดนึงนะครับเพราะว่ารถเนี่ยขับเร็วนะอยู่ที่ 31.02% นะครับแต่ว่าก็ยังน้อยกว่าสาเหตุเมาแล้วขับคือเอางี้ดีกว่าอย่าเพิ่งเรียกว่าสาเหตุเมาแล้วขับเลยสาเหตุคาดว่าเมาแล้วขับดีกว่าเพราะว่ายังไม่เคยมีกระบวนการสอบสวนอุบัติเหตุเพราะผลสอบสวนคงไม่เร็วขนาดนี้ใช่ไหมก็เป็นเรื่องของคาดว่าเมาแล้วขับแต่ว่าปีนี้เนี่ยอุบัติเหตุมากขึ้นนะฮะจำนวนอุบัติเหตุมากขึ้นแต่ผู้เสียชีวิตลดลงนะฮะซึ่งผู้เสียชีวิตลดลงเยอะด้วยก็ดีเนี่ยฮะอันเนี้ยเป็นผลที่จากอะไรหนึ่งเมาแล้วขับรณรงค์ไหมอาจจะไม่ได้ผลมากเท่าไหร่ปีนี้ไม่ค่อยบูมเรื่องเมาแล้วขับใช่ไหมแต่ไปบูมเรื่องคาดเข็มขัดเพราะฉะนั้นจำนวนอุบัติเหตุเยอะขึ้นนะครับซึ่งปกติแล้วอุบัติเหตุเยอะขึ้นจะบ่งชี้ถึงผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเยอะขึ้นแต่ปรากฏว่าผู้เสียชีวิตลดลงเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นมีผลมาจากการคาดเข็มขัดนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับความเร็วฮะความเร็วปีนี้ก็ลดลงนะฮะปีที่แล้วเนี่ยสาเหตุจากความเร็ว40ปีนี้เหลือ 30% ก็ลดลงถือว่าประสบความสำเร็จนะครับนี่ก็มาถูกทางนะการควบคุมความเร็วมาถูกทางแน่นอนนะฮะทีนี้รถมอเตอร์ไซค์ก็ยังเป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุเยอะนะ80% กว่าด้วยกันนะครับส่วนรถกระบะเนี่ยไม่ถึง 10% ครับปีนี้เรื่องรณรงค์เรื่องหมวกกันน็อกกับจักรยานนี่อ่อนซ้อมไปหน่อยนะไปเน้นเรื่องรถกระบะซึ่งถือว่ามาผิดทางนะเรื่องนี้เพราะว่ามอเตอร์ไซค์เป็นกลุ่มที่สูญเสียมากที่สุดในทุกเทศกาลของประเทศไทยครับไปดูสรุปสถิติ 11-16 เมษายนที่ผ่านมานะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้น 3,388 ครั้งนะครับมีผู้เสียชีวิต335คนบาดเจ็บ 3,506 คนด้วยกันนะครับก็จังหวัดที่มีอุบัติเหตุสะสมสูงสุดก็คือที่เชียงใหม่153 ครั้งนะครับรองลงมาอันนี้เป็นผู้เสียชีวิตนะฮะสะสมสูงสุดอยู่ที่โคราชนะฮะแน่นอนเลยเพราะว่าเป็นทางผ่านนะครับแล้วก็บาดเจ็บสะสมสูงสุดก็อยู่ที่เชียงใหม่160คนไม่รู้ว่าที่พิจิตรบ้านผมเป็นยังไงบ้างเนาะเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตบาดเจ็บเนี่ยเห็นว่าครองสถิติมาอันดับที่1เลยเนาะนะฮะอันนี้เป็นสรุปยอดนะครับคุณผู้ชมให้ดูกันคร่าวๆนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมาถูกทางนะสำหรับการลดอุบัติเหตุลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากมาตรการภาครัฐก็ยังไม่ทราบไม่งั้นเดี๋ยวเราจะกลายเป็นสนับสนุนการใช้อำนาจเดี๋ยวจะกลายเป็นเหมารวมว่ามาตรา 44ได้ผลซึ่งอย่าเพิ่งสรุปอย่างนั้นจนกว่าจะมีผลการสอบสวนอุบัติเหตุทุกกรณีรวมกันแล้วดูว่าเหตุมันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับขอให้ประชาชนขับขี่รถอย่างมีสติไม่ประมาทนะครับทั้งรถส่วนตัวรถโดยสารสาธารณะสำหรับคุณผู้ชมที่เอาเป็นว่าไม่ใช่เฉพาะช่วงสงกรานต์นะครับทุกๆช่วงเลยนะครับพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ใช้ความพยายามร่วมกันในการกดขันวินัยจราจรอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ขับขี่ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยด้วยนะครับนายกก็ฝากขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปประมวลผลข้อมูลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนโดยภาพรวมนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยทราบอย่างจริงจังนะครับไปดูเรื่องโชกุนอาจารย์ศิโรจน์ครับสินแสโชกุนเนี่ยโดนไปอีก1ดอกนะฮะอันนี้เป็นข้อหาอังยีรุนแรงนะจากสินแสเป็นอังยีคืออะไรที่มีลักษณะกระบวนการเดี๋ยวนี้นโยบายของตำรวจนี่โดนข้อหาเรื่องอังยีตลอดแต่ก่อนข้อหานี้ไม่ค่อยมีมานานแล้วมันฟังดูเฉยๆด้วยนะใช่ฮะแล้วผมว่าคนเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้อังยีคืออะไรด้วยนะมันน่าจะสมัยรัชกาลที่6เลยมั้งคำนี้ครับเป็นเรื่องของแก๊งมาเฟียคือโดนได้ยังไงข้อหานี้ก็ถ้าเป็นขบวนการมีลักษณะขบวนการร่วมกันหลอกลวงต้มตุ๋นร่วมกันเป็นแก๊งอะไรเงี้ยก็จะเข้าข่ายนี้ซ่องโจรครับโดยสารอนุมัติหมายจับไปเครือข่ายของสินแสโชกุนนะครับพร้อมแจ้งข้อหานี้นะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่จะนำตัวทั้งหมดมาขออำนาจศาลฝากขังผลัดแรกนะครับพร้อมค้านการประกันตัวด้วยนะครับ8คนเนี่ยก็มีนางสาวทัดดาวสมัครกสิกรนางสาวมนทยานิรันนะครับนางประนอมพลานุสนฮะเป็นต้นนะครับแต่เรื่องสินแสโชกุนนี่บรรดาแฟนคลับหรือแม่ยกที่ชื่นชอบก็ยังชื่นชอบอยู่นะเมื่อวานผมนั่งดูคลิปเนี่ยเห็นพี่น้องทางภาคใต้นะครับก็ยังอัดคลิปอยู่ว่าเนี่ยอาจารย์โชกุนเป็นคนดีสังคมข่มเหงรังแกอาจารย์โชกุนมากเกินไปไม่ให้ความเป็นธรรมถ้าใครอยากได้เงินคืนให้ส่งเรื่องมาเดี๋ยวจะจัดการคืนเงินให้ทั้งหมดครับสินแสโชกุนจะถูกควบคุมตัวไปที่ทันสถานหญิงกลางในวันนี้นะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยควบคุมตัวไป รับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในวันนี้เวลา 10 นาฬิกาครับเรื่องคดีก็ดำเนินการไปแต่ว่าเรื่องสรุปบทเรียนก็ต้องทำด้วยเหมือนกันนะเช่นต้องตั้งคำถามว่าทำไมผู้เสียหายที่ถูกลอยแพจากทัวร์ญี่ปุ่นเฉพาะที่เห็นเนี่ยนะ 2,000 กว่ารายแต่ทำไมแจ้งความแค่200หรือ300รายแค่นั้นครับไม่ใช่เฉพาะสินแสโชกุนเท่านั้นนะครับที่ตอนนี้ก็หนาวๆร้อนๆนะครับมีบรรดาผู้ที่อย่างพวกดาราที่เขาไปอยู่ในเครือข่ายเนี่ยก็แหมร้อนหนาวๆไม่ได้อยู่ในเครือข่ายด้วยคุณพงษ์มีภาพขึ้นเครื่องบินด้วยเฉยๆนะฮะแล้วก็กลายเป็นเครือข่ายไปด้วยนะฮะมีหนึ่งในนั้นเนี่ยคุณผู้ชมจำได้ไหมครับเป็นดาราจักรวงศ์นะฮะเนี่ยคนนี้ครับใส่เสื้อยีนนะฮะครับจำไม่ได้ครับผมไม่รู้จักเหมือนกันนะฮะเขาคือใครคุณฉัตรมงคลบำเพ็ญนะครับคุณฉัตรมงคลบำเพ็ญเนี่ยเข้าพบตำรวจกองปราบนะครับไปชี้แจงนะฮะเพราะว่ามีภาพปรากฏออกมาว่าไปร่วมคณะกับสินแสโชกุนโดยคุณฉัตรมงคลเนี่ยชื่อเล่นชื่อติ๊กฉัตรมงคลนะฮะเดินทางไปทำบุญที่หัวหินกับสินแสโชกุนแต่ว่ายืนยันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรครับแต่ว่าคุณโชกุนเนี่ยถ้าเกิดดูพฤติกรรมเนี่ยความเก่าของเขาคือเขาจะจัด 2-3 ทริปแรกเนี่ยแบบให้คนได้ไปก่อนแล้วก็เช่าเครื่องบินจริงก่อนได้กินอยู่อย่างดีเลยมาดิฟเนี่ยได้ไปจริงแล้วก็ถ่ายรูปโอโถงใหญ่โตทุกคนที่ไปก็ดูมีความสุขหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาภาพซึ่งได้ไป 2-3 ครั้งแรกเนี่ยมาเผยแพร่ให้คนในโซเชียลมีเดียเห็นใน Facebook ใน LINE อะไรต่างๆของเขาเห็นจนคนเกิดความเชื่อว่าเนี่ยมันมีคนได้ไปจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องได้ไปตามเพราะฉะนั้นก็เป็นคนซึ่งมีหัวคิดทางการลงทุนนะแต่แปลว่าเป็นหัวคิดในทางที่ผิดคือยอมควักเนื้อช่วงแรกก่อนแล้วก็สร้างภาพให้คนเชื่อครับนะก็คดีนี้ยังคงเป็นคดีใหญ่อยู่มั้งฮะใช่ไหมก็คงจะมีออกมาเรื่อยๆแหละกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าตัวคดีน่าจะชัดเจนแล้วมั้งฮะน่าจะจบแล้วหมายถึงว่าตัวข่าวในแง่ประเด็นข่าวเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าแต่พฤติกรรมการหลอกคนแบบนี้ก็น่าตั้งคำถามนะว่าเมื่อไหร่มันจะหมดไปสักทีเพราะเราก็ได้ยินเรื่องแบบนี้บ่อยนะใช้แชร์ลูกโซ่ใช้อะไรต่างๆนานาในการหลอกคนเนี่ยมันไม่จบไปเลยจากประเทศนี้แต่หน้าตามต่อคือเรื่องของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยจะคุ้มครองและเรียกเงินคืนได้ขนาดไหนผู้บริโภคจะฟ้องเป็นกลุ่มได้หรือไม่และใครจะเป็นคนริเริ่มพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงของพลตำรวจโทธิติราช หนองหานพิทักษ์กันหน่อยนะครับพูดถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีคุณสามารถเจนชัยจิตวานิชนะครับประธานสมาพันธ์ต่อต้านการแชร์ลูกโซ่นะครับพูดถึงกรณีนี้นะครับสินแสโชกุนเชิญครับผู้เสียหายรายแรกๆเนี่ยก็คือเขาทำให้เชื่อโดยสิใจว่าเขาทำได้จริงก็คือไปต่างประเทศแต่เขาเอาเงินส่วนของพี่น้องประชาชนส่วนนั่นแหละเป็นค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นนะครับขยายวงไปเรื่อยจาก15คนเป็น30นะไปฮ่องกง2ครั้งนะไปญี่ปุ่น2ครั้งนะซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยก็มาขยายผลในกลุ่มญาติพี่น้องกลุ่มใกล้ชิดทั้งสิ้นเลยนะแล้วคนที่พูดเนี่ยก็เป็นคนที่ใกล้ชิดก็ต้องเชื่ออยู่แล้วแถมยังมีข้อมูลมีภาพถ่ายให้ดูให้เห็นอีกก็เชื่อโดยสิทธิใจนะครับงั้นคนพวกนี้ก็กลายเป็นเครื่องมือของเขาโดยที่ไม่รู้ตัวนะสุดท้ายเนี่ยก็คือกลุ่ม200ที่จะไปล่าสุดเนี่ยนี่คือกลุ่มที่เขาจะทิ้งละนะเหมือนเปียชาแล้วหนีหลักการง่ายๆไม่มีอะไรความเป็นไปได้ในการออกหมายจับเพิ่มเติมนอกจากสินแสโชกุนกับผู้ต้องหาอีก8คนจะมีเพิ่มเติมอีกไหมคะแนวโน้มมีครับแนวโน้มมีแต่ขอยังไม่รายละเอียดขอยังไม่ลงรายละเอียดนะเดี๋ยวจะตกใจหมดหรือว่ากลุ่มแม่ขายคะท่านก็มีหมดเนี่ยมีหมดแสดงว่าในครอบครัวก็เป็นแม่ขายด้วยใช่ไหมคะก็เขาใช้เงินชาวบ้านไปเสพสุกกันเนี่ยนะถึงเวลาก็ต้องนะรับชะตากรรมโทษทันไหมคือแม่ทีมพวกนี้ครับก็จะเล่นมาหลายวงแชร์นะครับก็จะผันตัวเองเป็นผู้เสียหายนะครับแล้วก็จะไปเล่นกับวงอื่นต่อไปครับซึ่งเงินจะอยู่กับกลุ่มเราเยอะที่สุดครับก็เลยอยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ทำการติดตามนะครับเอาเงินจากผู้เสียหายมาคืนให้กับผู้เสียหายได้ครับเอาง่ายๆครับให้สื่อมวลชนทราบนะครับอย่างทัวร์เนี่ยครับเราจะเห็นได้ราคาได้4,700 ถึง 20,000 บาทซึ่งทางโชกุนก็พูดอยู่แล้วว่าเขาไม่เคยขายทัวร์นะครับมีแต่เอามาลงทุนแล้วก็ให้สิทธิ์ในการไปเที่ยวบางคนได้5สิทธิ์10สิทธิ์20สิทธิ์ก็ไปขายกันเองนะครับเงินตรงนี้แหละครับเอาไปคูณก็ได้ครับว่าอยู่กับใครนั่นจะอยู่กับแม่ขายทั้งนั้นแหละครับครับนี่เป็นคืบหน้าทางคดีนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับคนที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 หรือว่าลงทะเบียนคนจนนะครับเดี๋ยวรอกรมบัญชีกลางนะครับจะเตรียมที่จะแจกบัตรสวัสดิการคนจนนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับโดยสามารถที่จะนำบัตรไปกดเงินสดหรือว่าซื้อสินค้าได้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ No Ego สนับสนุนโดย Export Shop และจะมีแบ็กอัพเอ็กซ์ต้าตามต่อด้วยนะครับพาไปดูบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงกันบ้างนะครับหลังจากเทศกาลสงกรานต์ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศยังคงเดินทางมากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับอย่างต่อเนื่องติดตามจากคุณพรทิพย์ม่วงใหญ่สดมาจากท้องสนามหลวงครับคุณพรทิพย์เชิญครับเช้าวันนี้บรรยากาศที่ท้องสนามหลวงมีประสบนิกรจากทั่วทุกสารทิศนะคะเดินทางเข้ามากราบถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งจากการสอบถามประชาชนบางรายทราบว่าเดินทางมาแล้วหลายครั้งค่ะไปดูบรรยากาศนะคะจะเห็นในส่วนของประสบนิกรได้นั่งรอเข้าคิวนะคะเพื่อเข้ากราบพระบรมศพค่ะซึ่งเราได้พูดคุยกับนางอนันตาภูศรีชาวพระโขนงนะคะโดยทราบว่าเดินทางมาเข้ากราบถวายพระบรมศพแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่103ค่ะแล้วก็จะเดินทางมาเข้ากราบอีกครั้งถ้ามีโอกาสนะคะเช่นเดียวกับครอบครัวมูลเมืองค่ะซึ่งประกอบธุรกิจทัวร์ที่จังหวัดพิจิตรซึ่งได้มีโอกาสพาลูกทัวร์เข้ามากราบถวายสักการะพระบรมศพแล้วหลายครั้งเช่นกันแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เข้าด้านในนะคะซึ่งวันนี้เป็นโอกาสที่ดีค่ะที่จะได้เข้ากราบเป็นครั้งแรกส่วนภรรยานั้นได้เข้ากราบเป็นครั้งที่3แล้วโดยต่างว่าถ้ามีโอกาสก็จะเดินทางเข้ามากราบถวายพระบรมศพเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีค่ะพิจิตรค่ะพอดีว่ามาส่งลูกสาวแล้วก็ตั้งใจจะมากราบขอท่านนะคะมีโอกาสมาได้หลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้ชวนแฟนมาด้วยเพราะปกติแฟนมาแต่ไม่ได้เข้าเอาลูกทัวร์มานำลูกทัวร์มากราบเลยวันนี้ว่ามีโอกาสก็เลยมาค่ะเพราะว่ารักค่ะใกล้ถึงวันพิธีพระบรมศพแล้วเลยต้องรีบมาเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสมาแล้วใช่ทัวร์จากพวกอบต.พวกอสม.อะไรมากราบหลายครั้งแต่ไม่มีโอกาสเข้าเพราะว่าเป็นเจ้าของทัวร์พาลูกทัวร์มาหาก็เสียดายครับเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องที่จอดรถเราต้องคุมรถคอยดูแลรถพอลูกทัวร์ลงเราก็ต้องหาที่จอดแปลรถไปจอดครับอันนี้มาส่วนตัวรถเล็กมาก็ตื่นเต้นนะครับมาเพราะไม่เคยได้เข้ามาด้วยตัวเองเคยแต่เอาคนอื่นมาอยู่รอบนอกครับก็อยากให้พระองค์ท่านไปสู่สวงสวรรค์ครับแล้วก็ขอให้เป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปครับอยากจะบอกว่ารักพ่อมากขอเป็นค่าลงบาททุกชาติไปเช่นกันค่ะค่ะวันนี้ทำไมเป็นการอ๋อมาหลายครั้งแล้วค่ะ100 กว่าครั้งแล้ว100 กว่าครั้งแล้วค่ะค่ะนี่เข้ารอบที่3แล้วค่ะก็คือพ่อเขาทำให้เรามามากมายแล้วไงการเดินของพ่อเราก็เดินตามรอยพ่อก็ทำได้เท่าที่ลูกๆทุกคนจะทำรู้สึกปลื้มใจและเห็นคนเยอะๆก็ปลื้มใจที่ลูกๆไปเห็นพ่อก็จะมาอีกตั้งใจว่าจะมาทุกครั้งทุกวันที่ได้หยุดได้มาก็จะมาเพื่อทำให้พ่อทำให้เราไว้ได้กี่ครั้งแล้วนะคะ103 ครั้งสำหรับประชาชนที่เดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพในช่วงวันที่12 ถึง 16 เมษายนที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นช่วงเทศกาลเจ้าหน้าที่บอกว่ามีประชาชนประมาณ 30,000 ถึง 35,000 คนต่อวันโดยจุดเข้าออกนั้นขณะนี้ประชาชนสามารถต่อแถวที่ประตู73ด้านข้างของศาลอาญาทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ขอประชาสัมพันธ์ค่ะให้ประชาชนทานอาหารที่โรงทานซึ่งอยู่ด้านข้างโรงแรมรัตนโกสินทร์ก่อนที่จะมาเข้าแถวเพื่อที่จะเข้าด้านในของพระราชวังนะคะทั้งนี้เนื่องจากภายในงดบริการการเสิร์ฟน้ำและอาหารเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและลดปริมาณของขยะค่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการแต่งกายของประชาชนที่จะเดินทางเข้าไปด้านในด้วยนะคะซึ่งถ้าหากต้องการใช้บริการในการปรับเปลี่ยนเสื้อผ้าซุ้มบริการในเรื่องของผ้านุ่งนะคะจะเปิดบริการในช่วงเวลา 7 นาฬิกาส่วนประชาชนที่จะสามารถเข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพได้เริ่มเปิดตั้งแต่เวลา 4 นาฬิกาจนถึง 21 นาฬิกาของทุกวันค่ะ ขอบคุณคุณพรทิพย์ครับคุณพรทิพย์ม่วงใหญ่นะครับรายงานมาจากท้องสนามหลวงนะครับแจ้งคุณผู้ชมนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนคนจนเอาไว้นะครับภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับตุลาคมปีนี้นะครับทางภาครัฐนะครับคาดว่าน่าจะแจกบัตรเครดิตเนี่ยบัตรแรกได้นะครับก่อนที่จะมีการลงทะเบียนครบทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ภายในเดือนธันวาคมปี2560นะครับไอ้บัตรที่ว่านี้มันคือบัตรอะไรนะครับมันจะเป็นคล้ายๆบัตรเครดิตนะฮะที่คุณผู้ชมสามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดในการขึ้นรถเมล์ค่ะน้ำค่าไฟต่างๆนานาที่เป็นเกี่ยวข้องกับสวัสดิการต่างๆนะครับการใช้ชีวิตพื้นฐานเราเนี่ยนะครับก็จะมีการใส่เข้าไปในโปรแกรมเข้าไปในระบบ e-payment แล้วก็ใส่โปรแกรมเข้าไปในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นไฟฟ้าประปาหากประชาชนได้ส่วนลดก็สามารถนำบัตรไปแตะหรือว่ารูดที่เครื่อง ETC แล้วก็รับส่วนลดได้เลยนะครับแต่ประเด็นที่มีการถกเถียงกันอยู่ตอนนี้คือเรื่องเบี้ยยังชีพที่กรมบัญชีกลางจะดึงไปจ่ายเองคือตอนนี้เนี่ยอบต.เป็นคนจ่ายให้นะฮะซึ่งพอกรมบัญชีกลางจะดึงไปจ่ายเองเนี่ยอบต.เขาก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่สบายใจเพราะว่านั่นหมายถึงว่าเงินอุดหนุนที่เขาก็จะหายไปด้วยส่วนหนึ่งเขาก็ต้องคิดว่าภารกิจที่รัฐจะต้องจ่ายให้ซึ่งตามเจตนารมณ์กฎหมายเนี่ย 35% เนี่ยต้องหามาให้เขาอ่ะพูดง่ายว่ารัฐต้องหาเงินให้ต้องกระจายบทบาทการใช้เงินของอบต.อยู่ 35% ให้ได้แล้วก็เขาห่วงเรื่องความทั่วถึงด้วยเพราะว่าพอกรมบัญชีกลางไปจ่ายผ่านบัญชีธนาคารระบบพวกนั้นเนี่ยมันจะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยเข้าไม่ถึงการเบิกเงินเช่นอาจจะต้องพึ่งลูกหลานมากขึ้นแล้วก็ทำให้อาจจะมีปัญหาเรื่องเงินทองที่ลูกหลานอาจจะแย่งไปใช้ก็น่าเป็นห่วงนะน่าเป็นห่วงฮะออกมากันหลายอบต.มากฮะตอนนี้กำลังเคลื่อนไหวเรื่องนี้กันอยู่ครับไอ้บัตรนี้เขาดีลกับธนาคารกรุงไทยนะฮะก็คงต้องรอติดตามความคืบหน้านะครับขอปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวในต่างประเทศนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าตอนนี้มูลค่าในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ Tesla พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับจนแซงหน้าผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกอย่าง GM General Motors แล้วก็ Ford แล้วนะครับโดยในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้มูลค่าเนี่ยของ Tesla อยู่ที่ประมาณ $50,000 ล้านหรือราวๆ 1.7 ล้านบาทขณะที่ช่วงปลายปี 2016 นะครับมูลค่าของ Tesla อยู่ที่ประมาณ $30,000 ล้านหรือราวๆ 1 ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับถ้าเปรียบเทียบกับบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่อย่าง GM แล้วตลอดทั้งปี 2016 Tesla มียอดขายรถยนต์เพียงแค่ 76,000 คันขณะที่ GM มียอดขายกว่า 10 ล้านคันแล้วก็กำลังจะมีการผลิตของ GM สูงกว่า Tesla ถึง100 เท่าเลยนะครับถือว่าเสียแชมป์ได้ไหมฮะอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอานิสงส์ที่เทสลาพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วตอนที่เทสลาเริ่มทำเนี่ยที่อื่นก็เริ่มทำช้ากว่าเขาไงเพราะฉะนั้นมันก็สมเหตุสมผลที่เขาจะเติบโตเร็วขนาดนี้ใช่แต่มันก็เป็นการเก็งกำไรมันเป็นอนาคตคนก็คิดว่ามีอนาคตก็เลยไปลงทุนแต่ตัวสินทรัพย์เขาเนี่ยโอ้โหคือคนละชั้นกับGM เลยอยู่แต่ว่ามูลค่าหุ้นเขามากกว่าเลยครับเทสลาตอนนี้กลายเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัตินะครับแม้ว่าที่ผ่านมาเทสลาจะเจาะกลุ่มคนที่มีรายได้สูงแต่ว่าภายในกลางปีนี้เทสลาเตรียมที่จะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติรุ่นใหม่นะครับก็ราคาเนี่ย1.2 ล้านเองนะฮะก็พอทำนวัตกรรมดีคนก็อยากซื้อขณะที่เนี่ยเราพูดถึง GM ถึง Ford เนี่ยบางยี่ห้อก็มีการทำนวัตกรรมนะครับทำเกียร์นะครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องผู้ใช้เจออาการเกียร์กระตุกแล้วบริษัทรถไม่รับผิดชอบอันนั้นก็เป็นนวัตกรรมที่สร้างปัญหาแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่เสียหายกับบริษัทครับทั้งหมดคือ Wakeup News วันนี้นะครับเดี๋ยวตามต่อใน Wakeup Extra อีกสักครู่นะครับเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับWake Up Extra นะครับ 15 นาทีที่เราจะมาคุยกันต่อหลังรายการ Wake Up News นะครับแบบแซ่บๆนะก็หวังว่านะ หวังว่านะฮะนี่กสทช.รู้ไหมครับว่าเขากำลังจะทำเรื่อง OTT อะไรนี่แหละใช่ OTT แล้วก็จะเข้ามาคุม Facebook Live เข้ามาคุม Line แล้วมันย่อมาจากอะไร OTT อะไรท็อปๆสักอย่างแต่ผมหาข้อมูลให้ก็อันเนี้ยมันจะทำให้เขาเข้ามาคุมเนื้อหา Line ในแอปพลิเคชันในมือถือเขาก็ถือว่ามันเป็นบอดแคสต์เหมือนกันนะฮะก็ OTT มันก็คือเป็น convergence นะฮะเป็นการกำกับดูแลแบบหลอมรวมนะฮะแต่ว่าตัวย่อมันคือ over the top ซึ่งแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ อ๋อการให้บริการผ่านบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตนะครับอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างการประกาศใช้พรบคลื่นความถี่แล้วก็การกำกับวิทยุทำไมประเทศเราต้องพัฒนาเครื่องมือในการควบคุมนู่นนี่ตลอดเวลาแทนที่จะพัฒนาเครื่องมือในการให้ประชาชนเข้าถึงแล้วมีความสบายใจในการใช้คือมองเรื่องเสรีภาพถูกอย่างนั้นแหละแต่ว่าเขาจะมองเรื่องธุรกิจด้วยเพราะเขาคิดว่าเอาอย่างไลน์วิททีวีอะไรเงี้ยมันมีค่าโฆษณามีอะไรตรงนั้นแล้วแล้วการลงทุนโครงข่ายมันเป็นของรัฐใช่ไหมเป็นของสาธารณะแต่ว่าแอปพลิเคชันพวกนี้เขาก็เอามาใช้ประโยชน์อะไรเงี้ยเขาก็จะมองเรื่องธุรกิจเรื่องภาษีเรื่องอะไรมีเหตุผลอยู่แต่ไม่ใช่จะควบคุมเนื้อหาแต่ไม่ใช่ควบคุมเนื้อหาจริงกสช.ไม่ควรมีประเด็นเรื่องการควบคุมเนื้อหาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่อันนี้คอนเซ็ปต์นี้ตกผลึกแล้วนะพี่ชูวัฒน์ใช่แต่ว่ายังไม่ได้ประกาศเป็นร่างนะครับแล้วก็ต้องหารือกับผู้ใหญ่ให้รอบด้านนะครับแล้วก็ มันเป็นมันการไปดึงอำนาจของดีมาด้วยบางส่วนกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศครับนะฮะก็เอาละเปลี่ยนชื่อกระทรวงดิกระทรวงดิจิทัลใช่โอเคมาคุยเรื่องอื่นกันเราแหมคือหยิบเราขึ้นไหมเนี่ยคือหวั่นใจใช่ไหมฮะ Wakeup Extra เนี่ยเสียวหลังแป๊บนะครับทีนี้เราคุยกันคือช่วงก่อนสงกรานต์เนี่ยประเด็นใหญ่ที่สุดคือเรื่องสินแสโชกุนแต่พอช่วงกลางๆสงกรานต์กลับกลายประเด็นมาเป็นเรื่องของหมุดคณะราษฎรจนต่อเนื่องมาถึงช่วงหลังสงกรานต์เนี่ยกลายเป็นกบกระแสโอเคพูดเรื่องสงกรานต์ก่อนนะผมคิดว่าสงกรานต์ปีนี้ครบเครื่องจริงๆข่าวชาวบ้านโชกุนเนี่ยมาเลยฮะใช่ไหมฮะสะเทือนแน่ข่าวการเมืองแหลมคมเนี่ยคือเรื่องหมุดข่าวต่างประเทศนี่มาฮะสงครามโลกครั้งที่3หน่วงมากครบเครื่องจริงแต่ว่าเรื่องหมุดเนี่ยผมนั่งดูหนังสือพิมพ์ไม่มีใครเขาเล่นกันนะมีมติชนเล่นแต่ฉบับอื่นก็ไม่ได้เล่นนะครับมันใหญ่เฉพาะกลุ่มหรือเปล่าไทยรัฐเล่นใช่ไหมใช่ไทยรัฐเล่นฮะทั้งในทั้งนอกเล่นหมดนะข้างนอกเนี่ยเล่นน้อยแต่ข้างในเนี่ยพูดถึงหมดนะผมคิดว่าคอลัมนิสต์หลายคนก็เป็นอย่างนี้ครับแล้วจริงยังไม่ถือว่าครบทีมสื่อยังกลับมาทำงานวันนี้วันแรกที่จะครบทีมแต่อันนี้ก็เรื่องใหญ่นะฮะเนี่ยไทยโพสต์เลยฮะโบนัส721คนเสียสละช่วยคสช.เหรออันนี้เรื่องใหญ่นะฮะเนี่ยโบนัส721คนเสียสละช่วยคสช.นี้ไทยโพสต์พาดหัวเลยนะบอกว่าเนี่ยสำนักเลขาคสช.เตรียมชงครม.18 เมษายนนี้แจกโบนัสกำลังพลคสช.721คนเลื่อนชั้นเงินเดือนพิเศษ2ชั้นนอกเหนือจากโควต้าปกติ 3% อ้างว่าเป็นกลุ่มข้าราชการที่ทุ่มเทเสียสละมาช่วยทำงานครับเพิ่มจาก3จากเดิมมีโควต้าปกติ 3% เพิ่มขึ้นอีก2ชั้นเพราะว่าได้เสียสละมาช่วยทำงานนะครับ721คนข้าราชการทั้งหมดมีกี่คนก็ไม่รู้ฮะแล้วเขาจะพอใจไหมกับการเลื่อนแบบนี้ก็ข้าราชการปกติก็ได้เลื่อนแบบปกติแต่นี่เป็นทีมคสช.ก็ได้เลื่อนแบบทีมพิเศษเพราะฉะนั้นความขัดแย้งจะเกิดใช่ไหมไม่อะทีมคสช.ทีมพิเศษใช่ไหมแล้วข้าราชการอื่นๆที่รู้สึกว่าเข้าไม่ถึงคสช.ก็จะรู้สึกก็ต้องเข้าใจว่าเป็นทีมพิเศษคืออย่ายั่วยุได้ไหมครับป่าผมว่ามันเหมือนหนังเรื่อง Fast and Furious นะว่าเขาเป็นทีมพิเศษก็ต้องยอมแล้วเขาต้องมีความพิเศษไงก็ได้เสียสละไงเขาก็บอกว่าอย่างนี้อยู่แล้วเป็นทีมที่ไม่มีความเสียสละสูงเพราะฉะนั้นก็จะปรับค่าตอบแทนให้ครับก็เป็นทีมพิเศษเพราะว่าเป็นทีมพิเศษผลงานดีอย่างนี้หรือเปล่าครับในเหตุผลไม่ได้บอกว่าผลงานดีหรือเปล่าแต่บอกว่าเพราะว่าได้ช่วยงานเป็นทีมพิเศษก็เหตุผลบอกว่าอย่างนี้นะครับก็อ่านไปตามนี้นะครับว่าเป็นมีภารกิจอะไรระบุไว้ชัดเจนไหมฮะว่าถึงได้โบนัสบอกว่าเป็นภารกิจก็คือได้มาช่วยงานคสช.เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทและเสียสละเพราะว่าคนเหล่านี้เป็นการขอตัวมาช่วยข้าราชการจากส่วนราชการต้นสังกัดจึงมีโอกาสได้พิจารณาบำเหน็จ2ชั้นจากหน่วยต้นสังกัดเดิมครับไม่รู้ครับแต่ว่าเรื่องหมุดนะฮะเนี่ยข้างในเนี่ยเล่นกันเกือบทุกที่นะฮะอย่างบทวิเคราะห์หน้าสามของไทยรัฐเนี่ยก็พูดถึงเหมือนที่เราพูดกันแล้วก็เหมือนกับที่หลายๆสื่อพูดเลยก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จริงๆคนไม่ได้สนใจมาแต่เดิมแต่พอหายเนี่ยคนรุ่นใหม่ที่ไม่แทบไม่เคยรู้จักเนี่ยกลายเป็นกระตุกให้เขาคือมันงงว่าทำไมต้องพูดตรงๆคือทำไมต้องขโมยกันใช่แล้วก็จะไม่เข้าใจไงเรื่องนี้แล้วก็มาตั้งคำถามมาดูเมื่อวานประชาชนต้องหน้าใสอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานผมจัดโอเวอร์วิวเนี่ยผมก็จะดูว่าในประเด็นที่ฮอตในโซเชียลมีเดียคืออะไรคุณสติพงศ์คุณชวนอาจจะไม่เชื่อในวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์เนี่ยคำที่มีคนเสิร์ชมาใน Google Thailand เนี่ยหน้าใสไม่หมุดคณะราษฎรจริงหมุดคณะราษฎรฮะผมต้องหาเรื่องพูดทุกวันไงเวลา1 ทุ่มตรงนะวันนี้ก็ต้องหาเรื่องพูด1 ทุ่มตรงตลอดเพราะเสาร์อาทิตย์จัดแต่มันเสาร์อาทิตย์จัดมันไม่น่าเชื่อจริงๆว่าคำว่าหมุดคณะราษฎรเนี่ยมาเป็นอันดับ 1เลย มันเรื่องใหญ่มากนะเพราะว่าคนก็งงเอ๊ะมันหายไปได้ยังไงแล้วผมว่าวิธีตอบของผู้เกี่ยวข้องเนี่ยก็ตอบแบบฟังแล้วก็งงไงครับก็คงงงเหมือนกันอ่ะผู้เกี่ยวข้องคงงงมาได้ยังไงแล้วก็ไม่รู้จะตอบยังไงใช่ไหมแล้วมันดันมาพร้อมกันในวันเดียวไงฮะคุณวีรชนบอกว่าคือรัฐไม่ต้องมานั่งรับผิดชอบของทุกอย่างที่หายในบ้านเมืองนี้ไหมพูดจริงๆคือเป็นคำตอบที่ไม่ค่อยดีนะเป็นคำตอบที่มันทำให้คนฟังรู้สึกว่ามีประเด็นในใจให้ต่อความยาวสาวความยืดต่อได้คือพลตำรวจศรีวราพูดก่อนว่ากลุ่มนักศึกษาเนี่ยไม่ได้ผู้เสียหายไม่ใช่ผู้เสียหายจะไปแจ้งได้ยังไงว่าเงือบแล้วนะเจอพลโทวีรชนตอบคำถามแบบนี้ก็ไปเงือบยิ่งกว่าอีกคือเป็นคำตอบที่แสดงรัศมีของการปัดเลื่อยให้พ้นตัวอย่างแรงกล้าไงทีนี้พอฝั่งผู้ที่มีอำนาจปัดเลื่อยให้พ้นตัวเยอะเนี่ยคนก็เลยงงว่าทำไมต้องปัดแทนที่บอกว่าใครอยากจะแจ้งก็แจ้งตำรวจก็ดำเนินการไปแล้วผ่านไปสัก2-3 เดือนก็บอกว่าหาไม่เจอหาเต็มที่แล้วอย่างผมที่โดนขโมยโน้ตบุ๊กเป็น2 ปีก็ยังหาไม่เจอเนี่ยก็เล่นแบบนี้ไปก็ได้ใช่ไหมว่าก็แจ้งความไปจนจะหาแล้วก็จบด้วยหาไม่เจอถ้าอย่างนี้คนก็ไม่งงแต่พอรีบปัดเนี่ยแล้วปัดแบบเล่นใหญ่ทุกคนเนี่ยมันก็งงไงผมว่าคนงงตรงความเล่นใหญ่ในการปัดเนี่ยแหละว่า อะไรกันผมถามคุณผู้ชมแบบไม่ยั่วยุดีกว่านะฮะถามแบบสนุกแล้วกันเนาะไม่ซีเรียสวันแรกของการทำงานหลังหยุดยาวนะถ้าคุณผู้ชมคิดว่าตัวเองหน้าใสส่งหน้ายิ้มมาหน่อยนะฮะแล้วคิดว่าหน้าดำค่ำเครียดแบบอาจารย์ศรีโรจน์เนี่ยส่งหน้าเครียดมาหน่อยหน้าใสนี่คือเลยหน้าซีดใช่ไหมเงินหมดกลับจากสงกรานต์นี่เงินหมดไปหมดนี่แต่คำว่าหน้าใสแม้นึกถึงเมื่อก่อนเวลาพูดถึงคนว่าหัวใสนี่มันไม่ดีนะมันเป็นคำในเชิงแบบด่าเหรอฮะเนาะใช่ไหมใช่อาจารย์ศรีโรจน์หัวใสไม่ครับผมเยอะครับเดี๋ยวหน้าใสเดี๋ยวความหมายก็เปลี่ยนแต่คำนี้เป็นคำเข้าใจว่าเป็นคำโบราณนะฮะแต่ว่าในนั้นมันมีคำใหม่ผสมปนเปกันหมดคือไม่รู้ว่าราชบัณฑิตเป็นคนคิดคำหรือปกติคำพวกนี้มันต้องไม่ง่ายฮะใช่ไหมคุณจะปักหมุดคุณต้องคิดคำมาต้องกันกรองมาอย่างดีต้องผ่านเขามีสภาขึ้นมาก็เพื่อจะคิดคำพวกนี้แหละออกเป็นกฎหมายแต่ว่าคำพวกนี้คิดมาได้ยังไงแต่เรื่องหมุดเนี่ยเดี๋ยวว่าหลังผมจะหาโอกาสคุยผมคิดว่ามันแสดงถึงความล้ำยุคของคณะราษฎรนะเพราะว่าในประเทศเราเนี่ยเราไม่มีประเพณีนึกถึงสิ่งเวลาเหตุการณ์สำคัญด้วยการสร้างหมุดนะแนวของประเพณีไทยเนี่ยเป็นการทำเจดีย์ทำสถูปอะไรก็ได้ที่อิงแนวศาสนาก็เป็นอนุสาวรีย์เพราะฉะนั้นการสร้างหมุดเนี่ยผมคิดว่าโดยตัวมันเองมันสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของคณะราษฎรที่เห็นเลยว่าเขาพยายามจะให้ประเทศไทยเนี่ยเดินไปสู่ความเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้าแบบอารยประเทศการล้ำลึกเหตุการณ์สำคัญของชาติไม่จำเป็นจะต้องสร้างอนุสาวรีย์ไม่จำเป็นจะต้องสร้างเป็นเจดีย์เป็นสถูปแต่เป็นหมุดที่ทุกคนเห็นได้คุณเดินเข้าไปคุณเห็นหมุดมันไม่ใช่วิธีล้ำลึกแบบที่ทำใหญ่ๆแล้วบังคับให้คนเห็นนึกออกไหมการล้ำลึกเหตุการณ์สำคัญบางอย่างเนี่ยเน้นทำใหญ่อยู่ที่ไหนคุณก็ต้องเห็นคุณมองมา5 กิโลเมตรคุณต้องเห็นเราแต่ของคณะราษฎรมันแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตัวใช่เป็นความสามัญชนความเป็นสามัญชนว่าถ้าคุณอยากเห็นเราเนี่ยคุณเดินมาที่หมุดคณะราษฎรคุณจะเห็นว่าประเทศนี้ย่ำรุ่งของ24 มิถุนายน 2475ประชาชนได้บอกว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศนี้ควรจะปกครองภายใต้กฎหมายเป็นใหญ่สาระสำคัญมาอยู่ตรงนี้ว่าการทำไมคณะราษฎรใช้หมุดไงทำไมคณะราษฎรไม่ทำเจดีย์ใหญ่ๆไม่ทำรูปปั้นใหญ่ๆผมว่ามันมีปรัชญาที่ลึกซึ้งมากของคณะราษฎรอยู่ในเรื่องนี้จริงๆหมุดเนี่ยเป็นหมุดที่เริ่มต้นคือวันที่24 มิถุนายนเพื่อรำลึกถึงวันที่24 มิถุนายนในการยืนประกาศตรงนั้นใช่ไหมแต่ว่าความถ่อมตนของคณะราษฎรก็พูดถึงหมุดนี้ในฐานะเป็นหมุดของการก่อเกิดรัฐธรรมนูญไม่ได้หมุดการเปลี่ยนแปลงการปกครองทั้งที่จริงๆมันเป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงการปกครองนี่ก็เป็นการลดความขัดแย้งแล้วเป็นความถ่อมตนชนิดหนึ่งแล้วแล้วก็นัยยะแบบนี้มันมีเยอะแยะเลยในที่ผ่านหมุดซึ่งถูกขโมยไปไม่แล้วผมกำลังพยายามตั้งความทำความเข้าใจว่าคนที่เขาโอเคคนที่ไม่ชอบคณะราษฎรเนี่ยก็มีแต่ผมเชื่อว่าไม่เยอะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องคณะราษฎรไกลตัวเขามากการปลุกกระแสให้ไม่ชอบเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องถูกสร้างขึ้นเพราะว่าไม่ชอบประชาธิปไตยเมืองไทยแล้วก็เลยพยายามบอกว่าเนี่ยเมืองไทยมันมีประชาธิปไตยเพราะคณะราษฎรสร้างจริงๆไม่ใช่หรอกจะมีคณะราษฎรหรือไม่มีในประเทศนี้ก็ต้องมาสู่ทิศทางของการมีประชาธิปไตยคณะราษฎรเป็นเพลงตัวละครตัวหนึ่งที่รู้ว่าคนในสังคมเนี่ยต้องการระบบซึ่งคนมันเท่ากันไงระบบซึ่งคือคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเราเกิดในตระกูลไหนพ่อแม่เราเป็นใครแต่ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราซึ่งก่อนหน้านี้มันไม่มีระบบนี้ในประเทศนี้นะคุณชูวัฒน์คุณศิษย์ผมไม่แน่ใจว่าถูกผมพูดถูกหรือเปล่าผมคิดว่าสำหรับ คนรุ่นผมหรือรุ่นคุณชูวัฒน์เนี่ยพ่อแม่เราจำนวนมากไม่มีโอกาสเรียนปริญญาตรีการมีโอกาสเรียนปริญญาตรีเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งเพิ่งเกิดในคนรุ่นหลังระดับพ่อแม่นะเพราะว่าในอดีตเนี่ยสถาบันการศึกษามีอยู่อย่างเดียวคือจุฬาแล้วก็เป็นเรื่องที่เฉพาะลูกหลานคนใหญ่โตลูกเจ้านายลูกขุนนางได้เข้าไปเรียนเพราะว่าระบบโรงเรียนโดยพื้นฐานก็เป็นเรื่องการฝากตัวเพราะฉะนั้นระบบโรงเรียนพื้นฐานเป็นเรื่องการฝากตัวคุณต้องรู้จักผู้ใหญ่ต้องรู้จักเจ้านายต้องรู้จักขุนนางคุณถึงได้เข้าโรงเรียนแล้วถ้าคุณได้เข้าเรียนคุณก็ได้เข้ามหาวิทยาลัยแล้วพอ2475เกิดเขาก็สร้างธรรมศาสตร์ขึ้นมาบนปรัชญาว่าทุกคนมันเท่ากันนะจะเป็นลูกหลานใครก็ตามจบโรงเรียนไหนมันก็ตามต้องมีโอกาสเรียนหนังสือนั้นมันเปลี่ยนประเทศมากกว่าเรื่องประชาธิปไตยมากความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพเอกราชธิปไตยทั้งหมดเนี่ยมันมีขึ้นมาในกระแสที่อาณานิคมใช่ไหมเป็นปลายยุคอาณานิคมแล้วที่คุณไม่ทันสมัยไม่ได้คุณไม่อารยะไม่ได้คุณไม่เคารพความเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะนั้นคุณจะตกเป็นทาสเขานั้นมันก็เลยไม่ว่าจะเป็นคณะราษฎรหรือไม่คณะราษฎรยังไงก็ต้องเปลี่ยนแปลงใช่แล้วผมกำลังพยายามทำความคนที่เกลียดคณะราษฎรเขาเกลียดเรื่องอะไรไงเขาเกลียดระบบที่ประเทศนี้ทุกคนควรมีโอกาสทางการศึกษาเท่ากันเหรอเขาเกลียดระบบที่ประเทศนี้ผู้หญิงควรมีสิทธิ์เลือกตั้งเท่าผู้ชายเหรอหรือเขาเกลียดระบบที่ประเทศไทยต่างชาติอยู่ในเมืองไทยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยขณะที่แต่เดิมเนี่ยต่างชาติอยู่ในเมืองไทยแต่ไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยเขาเกลียดเรื่องพวกนี้เขาอยากให้ประเทศไทยกลับไปเป็นประเทศซึ่งพูดแรงๆนะฮะมันเป็นขี้ข้าฝรั่งอย่างนั้นเหรออังกฤษฝรั่งเศสอยู่ในเมืองไทยข่มขืนผู้หญิงไทยตบคนไทยฆ่าคนไทยไม่ต้องขึ้นศาลไทยไปขึ้นศาลอังกฤษศาลฝรั่งเศสผู้พิพากษาอังกฤษผู้พิพากษาฝรั่งเศสมันก็ช่วยกันแล้วความเป็นชาติไทยมันไม่มีศักดิ์ศรีไงคือก่อน2475ความเป็นชาติไทยไม่มีศักดิ์ศรีนะฮะฝรั่งมาเมืองไทยเหยียบย่ำคนไทยยังไงก็ได้ผิดกฎหมายไทยยังไงก็ได้แล้วคณะราษฎรเขาทำเรื่องพวกนี้ไงว่าคนไทยต้องเป็นชาติที่มีศักดิ์ศรีสิทธิสภาพอาณาเขตคุณอยู่ในประเทศไทยคุณต้องเคารพกฎหมายไทยคณะราษฎรทำเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกไม่ใช่เรื่องประชาธิปไตยด้วยซ้ำไปใช่คือเป็นคณะที่น่าน้อยใจอาภัพวาสนามากคนที่เป็นคณะราษฎรทั้งหมดไม่เคยมีใครตายรวยนะฮะคือส่วนใหญ่ก็สมถะตายกันเกือบหมดแต่ถ้าคุณไปฟังอีกกลุ่มเขาจะบอกว่าเนี่ยแหละคือตายไม่ดีก็นั่นไงเป็นอย่างนั้นคือกลุ่มเกลียดคณะราษฎรเขาจะบอกว่าการที่ตายคือเหตุผลของการเกลียดเหตุผลของการเกลียดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การกระทำของคณะราษฎรหรือสิ่งที่คณะราษฎรทำเลยแต่มันมาจากด้วยประการอื่นๆที่ทำให้เลยต้องเลือกที่จะเกลียดแล้วผมพยายามนึกถึงเรื่องความเกลียดคณะอะไรแบบนี้มันก็ตลกนะคือในประเทศไทยก็มีคณะที่ทำอะไรไม่ดีเยอะนะคณะจอมพลถนอมนี่ก็ทำไม่ดีคณะรสช.ของพลเอกสุจินดาก็ทำเรื่องไม่ดีแต่ไม่เห็นมีคนตั้งกลุ่มเกลียดคณะรสช.เกลียดคณะจอมพลถนอมเกลียดคณะจอมพลสฤษดิ์เนี่ยทำไมมันไม่มีแปลกมากเลยไม่เข้าใจอาจารย์คิดว่าลุงตู่จะเอาตัวรอดกับเรื่องนี้ยังไงอย่าพลาดพิงเลยครับก็ตอบก็ไปหามาสิเดี๋ยวก็ให้ไปหามาก็คงจะตอบอย่างเงี้ยผมว่านะแต่ว่าคงจะไปหวังอะไรว่ามุดนี่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยคงไม่มีผมว่าท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นมุดด้วยซ้ำใช่ไหมก็มีหลายคนจำนวนมากนะไม่ได้ท่านคนเดียวหรอกมุดนี้ไม่ได้มีขึ้นมาเพื่อจะพอประกันได้เป็นแค่เครื่องระลึกถึงใช่แต่ว่ามันก็น่าสนใจนะเพราะว่าคณะราษฎรเนี่ยเกิดขึ้นมาด้วยการร่วมมือกันของพลเรือนและทหารเพราะฉะนั้นคือบางทีมันก็สะท้อนวิสัยทัศน์ของทหารไทยด้วยเหมือนกันว่าคุณเข้าใจบทบาททหารไทยแค่ไหนทหารไทยจะทำเรื่องประชาธิปไตยก็ได้หรือว่าไม่ทำเรื่องประชาธิปไตยเป็นได้ทุกแบบในอดีตคณะราษฎรเกิดมาเพราะว่ามีทหารที่เป็นทหารหนุ่มทำเรื่องประชาธิปไตยพระยาพหลก็ดีพระยาหลวงพิบูลสงครามต่างๆก็ดีเนี่ยคนเหล่านี้เป็นทหารซึ่งเป็นทหารที่เก่งมากในยุคนั้นทั้งนั้นได้ทุนไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่เด็กคือมันคือยุคที่ทหารไทยเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยไงครับซึ่งจินตนาการไม่ออกนะกับยุคสมัยนี้แต่ว่าไม่ใช่แปลว่ายุคสมัยนี้ไม่ดีนะแต่มันคนละยุคสมัยกันก็แต่ว่าเรื่องหมุดเนี่ยโอ้โหมันแหลมคมมากนะผมคิดว่านี่เรากำลังจะไปแบบไหนผมคิดว่าเราคนที่ตามเรื่องนี้มาคงจะพอจะเดาคำตอบได้แล้วว่าเรากำลังจะไปทางไหนมันจะชี้ทิศทางทางการเมืองหรอพี่ชูได้กับเรื่องนี้ผมว่าได้อันตรายขนาดนั้นเลยอ่ะใช่ก็ต้องดูกันต่อไปครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรการเปลี่ยนแปลงมันบางทีมันก็เป็นฟางเส้นหนึ่งเปลี่ยนพลิกได้อะไรมันเยอะไปหมดฮะเพียงแต่ว่าไม่ค่อยสบายใจอ่ะเจอเรื่องหมุดหายนี่หลายคนตระหนกครับหมดเวลาแล้วทั้งหมดคือ Wakeup Extra เรา3 คนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ